มพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโมโกหลวงพ่อสนองกัตตะพุนโยพระเทลานุเถระเจริญสุขญาติโยม สาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ก็มีการเวียนเทียนกันหลายคนก็ได้มาเวียนกันหลายรอบแล้วสองรอบสามรอบครั้งตอนไกล้สว่าง <c oughs> การบูชาเราก็บูชาไปในรูปแบบต่างๆ เขาเรียกว่าอามิตตบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาการที่เราบูชานะเขาเรียกว่าบูชาด้สิ่งภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าอามิตตบูชาเส้นสวดมนต์ไหว้พระนะดอกไม้ธูปเทียนต่างๆเวียนเทียนอะไรสํานองนั้นแต่ยังไงก็ปฏิบัติบูชายิ่งกว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเข้าถึง การประพฤติปฏิบัติแล้วก็การเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าอย่างแท้จริงฉะนั้นจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้แม้แต่ว่าสองพันกว่าปีนี่ทุกอย่างใหม่เสมอเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะนรกว่าเอ๊ะมรรคผลเนี่ยมันคงจะไม่มีแล้มั้งสมัยนี้เ,เราก็คิดไปตามภาษานะเมื่อก่อนนะ เราคิดว่าศา,าสนาเนี่ยล่วงเลยมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันจะมีไม่มรคผลเพราะความไม่รู้ของเรานั่นแหละทำให้เราสงสัยไปหมด <c oughs> ถ้าเกิดว่าการเวลานี่ผ่านไปเนี่ยทำให้ศาสนาเสื่อมไปหรือว่ามรคผลหายไปกับการเวลาการเวลาทำให้เกิดการาไม่เกิด เขาเรียกว่าธรรมะที่มีอยู่ไม่สามารถจะเกิดได้ถ้าอย่างนั้นพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็คงไม่มีนะเราก็คิดอย่างนั้นนะแสดงว่าพระรหันต่อไปก็คงไม่มีพระาพระพระพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะยิ่งนานไปนานไปเนี่ยศาสนาก็เสื่อมไปมรรคผลก็หายไปในสุดท้ายก็ไม่มีเราก็คิดไป แต่ทีนี้พุทธเจ้าองค์ต่อไปยังมีอยู่แสดงว่าไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะองค์ต่อไปก็ยังมีอยู่มรรคผลก็ยังมีอยู่แต่เราเข้าไม่ถึงเองฉะนั้นการเวลาจะผ่านไปขนาดไหนอย่างไรธรรมะพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่สภาพเดิมเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่าคนยุคนั้นก็คือสอนอะไรละ่ะ สอนเรื่องการละกิเลสมีกิเลสอะไรบ้างนะ่ะราคะโทสะโมห oh ะแล้วก็ส,สมัยนั้นนะ่ะมีความแก่ความเกิดแต่ความเกิด,กดแล้วมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและสมัยนี้มีไหมราคะโทสะโมห oh ะมีไหมลนะ่ะความแก่ความเจ็บความตายมีไหมมีเหมือนเดิมแล้นอะไรจะแตกต่างกัน แล้วเชื่อไหมว่าตะวันที่เรามันส่องอยู่ทุกวันเนี่ยมันดวงเดียวกับสมัยพระเจ้าหรือเปล่าดวงเดือนก็ดีดวงตะวันก็ดีแม้แต่ดวงดาวโยมว่าดวงเดียวกันไหมก็่าจะดวงเดียวกันแต่อะไรคือแตกต่างล่ะวันคืนเท่านั้นเองนะวันคืนเท่านั้นเองต่างกันไปเพราะวันคืนก็หมุนเวียนกันไปตามภาษาดวงจันทร์ก็คงดวงเดียวกันดวงอาทิตย์ก็ดวงเดียวกัน คนสมัยนั้นก็มีราคะโทสะโมหะอย่างที่เรามีสมัยนี้วสมัยนี้ก็ยังมีความแก่ความเจ็บความตายสมัยนั้นก็มีเหมือนเดิมสมัยนั้นเกณฑ์อายุร้อยสมัยนี้ก็ยังร้อยอยู่ดีแต่มันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะร้อยก็คงหายากจริงๆนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์นั้นและอะไรจะคือความที่ว่าเขาเรียกว่ามรคลพ้นสมัยแล้วบางคนบอกว่าอย่างนั้น โน้นสมัยไปถึงไม่มีแล้วสมัยนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่หรอกนะเพราะอะไรถ้าคนนี้คิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยหรือบางคนบอกว่าสมัยโน้นน่มีพระรหันต์ที่เขาเรียกว่าเป็นพระรหันต์ประเภทเจโตวิมุตต์บัง่งปัญญาวิมุตต์บัง่งสมัยนี้ไม่มีแล้วเจโตไม่มุตต์มีแต่ปัญญาวิมุตต์หรือบางครั้งอาจจะไม่มีเลยก็ได้หรืออาจจะมีโซดาบันแค่นั้น สิกธานาคาเท่านั้นก็ว่ากันไปนะถ้าใอรพูดอย่างนี้หรือเข้าใจอย่างนี้เนี่ยถือว่าขัดแยง้งเพราะอะไรเพราะพระพุพทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวอยู่อยู่แล้วว่าอนาคตก็ดีอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอ <c oughs> ถ้าคนไหนประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นะ มีมรักมีองค์แปดยังมีการประพฤติปฏิบัติอยู่โลกนี้จะไม่ว่างระพระหันเลยแล้วก็ผู้พุทธเจ้าการก่อนก็ดีบัดนี้ก็ดีอนาคตก็ดีก็รู้ทำสิ่งเดียวกันเหมือนพุทธเจ้ายุคนี้ฉะนั้นจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะมีอะไรเหมือนพุทธการทุกอย่างเพียงแต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ย ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ถึงนานขนาดนี้เพราะว่าอายุพุทธเจ้าก็ไม่เกินร้อยปีเหมือนกันอย่างเราแต่พระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั่นแหละคือองค์แทนของท่านฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าไม่แต่งตั้งใครสักคนบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเป็นองค์แทนก็คือพระธรรมคำสอนนั่นแหละเป็นศาสดาแทนพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ด้แสดงว่าพระธรรมนั่นเองเป็น ศาสดาเป็นคําคที่พูดเจ้าตัดไว้นั่นแหละทำให้เป็นศาสดาแทนองค์แทนของท่านฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนเนี่ยต้องประพฤติปฏิบัติตามคําสอนเสมอใครจะสอนอะไรก็ช่างเถิดนะแต่ผู้เจ้าสอนอย่างไรเราต้องทําตามนั้นคนอื่นจะทําไม่ทําก็ถือว่าเป็นผู้อื่นนะแต่ผู้เจ้าเนี่ยนะท่านทำอย่างไรเราต้องทําอย่างนั้น แล้วพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยแม้จะจะรึกอยู่ในตำรับตำราก็ยังเป็นการยากที่จะเข้าใจเข้าใจจริงๆนะเราก็เป็นการยากจริงๆเพราะอะไรเพราะภาษาภาษาที่เขียนนั่นแหละมันมันแกะมาเป็นภาษาความรู้สึกยากยากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องมัรคคนเข้าใจมารคกได้ยากมากเลยนะเท่าที่ได้กินได้ฟังมานะ ขนาคนที่เรียนเป็นระดับส,งสูงๆที่เขาเรียนศึกษาเรื่องเ,อเรื่องอาบาลีบ้างเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำราเนี่ยสูงขนาดไหนเขาจะเข้าใจมรคไม่ได้บอกคือการที่จะเข้าใจมรคเนี่ยเขาจะใช้ความคิดนี่ให้เข้าใจเนี่ยมันไม่ได้ความคิดความนึกหรือความเขาเรียกว่าอยู่ไม่อยู่ในวิสัยตักกะไม่อยู่ในวิสัยคาดคะเนไม่อยู่ในวิสัยที่จะประเมินประมาณด้วยความคิด นะอันนั้นจึงว่าเป็นการเข้าถึงเท่านั้นเองถึงจะเข้าใจทีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยคำว่ามักในที่ทนี้เนี่ยก็คือทางเดินหรือข้อปฏิบัติใครถามว่าการปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติอย่างไงต้องพูดเรื่องมักอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยมักเนี่ยเป็นแนวทางนะแนวทาง แต่ถ้าพูดถึงโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยต้องพูดถึงอริยสัจสี่อริยสัจสี่เองก็มีมรรคอยู่ในข้อสุดท้ายนะเขาเรียกว่าทุกสมุทยัยนิโรธมรรคเขาเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยดูในสี่ข้อนี่เองนะสี่ข้อรรก็คือทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุก็คือมรรคมีองค์แปดแสดงว่าทุกคนเนี่ย เราจำเป็นจะต้องรู้จักมรรคมีองค์คปดถ้าเราปฏิบัติว่าเอาละเราจะปฏิบัติแนวไหนก็ได้แต่เราจะไม่เว้นเราจะเว้นมรร์กซะเราจะไม่ได้ปปิดเราไม่จะไม่ปฏิบัติตามมรรคกแล้วแหะแต่เราก็สามารถจะพ้นทุกได้เนี่ยถ้าใครพูดอย่างนั้นเนี่ยถือว่าไม่ได้นะจะเว้นมรร์ไม่ได้เลยะจะเป็นคำพูดว่าใครจะปฏิบัติยังไงก็แล้วช่างเถอะสุดท้ายต้องลงท้ายด้วยมรร นะลงที่มักคเท่านั้นถึงจะพ้นทุกได้ถ้าอย่างนี้ได้คือใครจะเว้นเสียมักเนี่ยไม่ได้ไม่สามารถที่จะพ้นทุกได้จริงๆทีนี้ว่ามักคเป็นอย่างไรก็อยากจะนำเรื่องเหล่านี้มากล่าวอยู่บ่อยๆก็คือแนวทางของการประพฤติปฏิบัติสมมุติว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาหลายล้านชาติ แต่ละชาติละชาติเนี่ยก็คือปล่อยจิตออกไปข้างนอกอเมื่อปล่อยไปแล้วเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะฉะนั้นแสดงว่าทุกคนเดินทางอยู่แล้วแต่ทางนั้นเป็นทางผิดแสดงว่าเราทุกคนเกิดมาเนี่ยเดินทางผิดหมดเลยเดินทางผิดเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ ทำไมไม่รู้ลนะ่ะเพราะว่าทุกคนเกิดมาถูกเหมือนกับว่าตั้งตั้งโปรแกรมให้เดินตั้งกฎระเบียบให้เดินว่าเดินยังไงกฎระเบียบหรือโปรแกรมนั้นว่าตั้งอย่างไรก็หมายถึงว่าเราเกิดมาทุกคนเนี่ยเจ้าจงเอาตานี้เจ้าจงใช้ตาของเจ้านะเราจะให้ตาของเจ้าไปเจ้าจงใช้หูนะเราใช้หูของเจ้าไป ใช้ตาใช้หูจมูกลิ้นกายใจเขาให้มาเลยเราเกิดมาปุ๊บไม่รู้อิโนโนอินเนจังอะไรเลยเขาให้ตามาเราก็ใช้กันแหลกลานนะเพื่อจะมีรูปนั้นเป็นสี่สิ่งที่สื่อสารเขาให้หูมาให้จมูกมาให้ลิ้นให้กายให้ใจให้คิดเหมือนกับว่าเกิดมาภาวะจำยอมเหล่านี้เนี่ยเขาให้มาแล้วเพื่อจะสื่อสารกับโลก จิตเราเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยจะสื่อสารด้วยประตูทั้งหกนี้ถ้าไม่มีประตูทั้ง6นี้มันสื่อสารไม่ได้เราได้รับเครื่องมือของการสื่อสารเขาเรียกว่าขันธาตุอายตนาเกิดมาก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาก็ตาเราก็เริ่มเห็นอะไรหูเราก็เริ่มทำงานจมูกเราก็เริ่มทำงานลิ้นกายใจกทท็ทำงานทำงานเมื่อทำงานปุ๊บจิตก็วิ่งไปเลย วิ่งไปสู่อารมณ์เหล่านั้นเมื่อสู่อารมณ์เหล่านั้นปุ๊บราคะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นทันทีเลยโดยที่ว่าภาวะจำยอมตั้งแต่เกิดมาเหมือนเป็นภาวะจำยอมโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าเราเกิดมาเนี่ยได้สิ่งเหล่านี้มาก็ใช้สิ่งเหล่านี้ไปตามภาษาด้วยความไม่รู้แล้วก็เดินทางตลอดเวลา ซึ่งจิตใจของเรานะั้นเดินทางมาเนี่ยหลายล้านชาติแล้วนะพูดเป็นล้านๆเลยนะบัตรนี้ก็ไม่เคยหยุดเลยคือหมายถึงว่าจิตเราเดินทางเนี่ยมันคิดทุกวันเดินทางทางอากาศนี่แหละคิดนอนคิดนี่คิดนอนคิดนีนดนนดนนดน่มีเรื่องคิดอยู่ทุกวันแล้วเดินทางมานานแล้วนะหลายล้านปีแล้วตอนนี้ก็ยังเดินทางอยู่ แล้วอนาคตเนี่ยเราลองตอบตัวเองได้ไหมว่ามันจะหยุดณที่ไหนลองถามตัวเองแล้วก็นึกหาคำตอบสิว่าการเดินทางของเรานั้นมันหยุดณที่ไหนมันจะที่สุดของมันอยู่ที่ไหนลองลองนึกคำถามแล้วก็นึกคำตอบดูสิว่าเราจะตอบตัวเองได้ไหมวันหนึ่งเนี่ยเราคิดตั้งแต่เช้าเนี่ยไปถึงโน่นกลางคืนจนดึกจนถึงบัดน,นี้เนี่ย มันหยุดไหมล่ะแล้วพรุ่งนี้มันจะหยุดไหมเมื่อืนนี้เมื่อื่นนี้ปีหน้าน่าจะไม่หยุดแน่เพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเราก็ยังไม่หยุดเลยบางครั้งเรามาทำสมาธิมันยังไม่ยอมเลยมันจะไม่ยอมหยุดเลยนะกว่าจะปลุกปั้มกันก็ต้องนานนะบางครั้งก็ล้มเหลวไม่ได้คือไม่ได้ตามผลที่เราต้องการก็คือทำจิตให้สงบก็ไม่ได้ บางครั้งก็ได้นิดๆหน่อยๆบางครั้งก็ได้ดีเหมือนกันนะเขาทําสมาธิได้เหมือนกันแล้วแต่รายวันว่ารายวันไหนอารมณ์จะมากจะน้อยถึงแม้ว่าสมาธิเราจะทําได้อยู่บ้างด้วยความวิริยะอุตสาหะแต่ก็นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจุดจบมันอยู่ที่นั่นเพราะอะไรเพราะการนิ่งของเรานิดเดียวแต่การไปมันมากกว่า การนิ่งนั้นก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบว่ามันยุติที่นี่ไงก็ไม่ใช่ททําที่ไม่ใช่คําตอบเพราะอะไรเพราะเขาหยุดจริงแต่หยุดเพื่อจะไปเขาไม่ได้หยุดเพื่อหยุดเนี่เขาหยุดแล้วหยุดเลยแล้วก็ไม่ไปอีกเลยเออนั่นเราก็ต้องหาว่าตรงนั้นที่สุดแต่ทีนี้หยุดแต่ออกมามันก็ไปต่อจึงตอบไม่ได้ว่าตรงนั้นเป็นที่สุดนะจึงว่าเราจึงเห็นว่าสมาธิที่เราทํานั้นก็แค่ หยุดพักเท่านั้นเองได้อยู่นะแต่หยุดแล้วหยุดเลยไม่ได้แต่ที่นี้ว่านิพานเนี่ยเราจะต้องมีการหยุดแล้วหยุดเลยไม่มีการไปอีกแล้วจะทำยังไงนี่คือปัญหาคำว่านิพานนิพานก็คือตรงนี้นะก็คือให้จิตหยุดเลยเพราะอะไรเพราะเราเดินทางมาหลายล้านปีแล้วแต่เราลืกชาติไม่ได้ เอาเป็นว่าชาตินี้ก็แล้วกันเกิดมาเราเคยเห็นมันหยุดไหมก็ไม่เคยเห็นแม้แต่หยุดสมาธิก็เห็นได้นิดหน่อยตอนสมาธิก็กระท่อนกระแทน่นตามภาษาหลายวันไปว่าบางวันเรื่องมีเรื่องคิดมาก,กเข้าไม่ได้บางวันมีเรื่องพอจะได้บ้างก็พอได้ได้บ้างก็แล้วแต่หลยวันไปการหยุดนั้นก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะละกิเลสอะไรกิเลสก็มีเหมือนเดิม มันจะหยุดอยู่ตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นเองออกมากิเลสทุกอย่างก็ครบเหมือนเดิมก็ไม่ได้หายไปจากจิตเราและจิตเราก็เดินทางอยู่อย่างนั้นแสดงว่าเรายังหาคำตอบตัวเองไม่ได้ว่าจิตของเราทุกคนเนี่ยเดินทางมาแล้วหลายล้านปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเดินทางอยู่แล้วต่อไปอนาคตเรายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าจะหยุดณที่ไหน แล้วชีวิตเราจะทำยังไงดีมันหยุดมันก็ไม่ได้อะมันไม่ยอมหยุดให้อะแล้วอำนาจของเราที่มีเนี่ยกำลังของเราที่มีทั้งหมดก็ไม่สามารถจะต้านทานมันได้เพราะอะไรเพราะมันรุนแรงกว่าเราแรงเราน้อยเหลือเกินที่ไม่สามารถจะต้านทานซึ่งแรงอันใหญ่อันนั้นเขาเรียกว่าการหมุนไปนั่นนะเขาเรียกว่าจิตเราเนี่ยหมุนไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้เลย นะต้านแล้วมันไม่ค่อยอยู่นะมันจะปีนจะป่ายให้ได้มันจะล้นมันจะพังให้ไดนะ้เราต้องตั้งดูที่ว่าเอาละจัก5านาทีเนี่ยเราจะไม่ให้คิดอะไรเอ๊จะได้ไหมเนี่ยอตั้งเวลาจักหานาทีเนี่ยขอนะอย่าให้คิดอะไรนิ่งๆโยมว่าจะรอดไหมห้านาทีเนี่ยเอขอคิดดูก่อนนะมันจะรอดหรือเปล่าใช่ไหมละ่ะดูออทีห้านาทียังไม่ค่อจะได้เนย สินาทีนี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่พระลรหันทั้งหลายเนี่ยท่านหยุดแล้วแล้วก็หยุดเลยไม่กลับไปสู่การเป็นอย่างนั้นอีกเขาเรียกว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นระบบระบบหรือโครงสร้างแล้วก็ระบบนี้ขับเคลื่อนหมู่สัตว์ทั้งหลายนยไปตามเขาเรียกว่าตามวัฏจักร แสดงว่าธรรมชาติของเรานี่ยขับเคลื่อนจิตของเราทุกเวลาเนี่ยให้ไปตามาตามทางของเขาคำว่าของเขาในที่นี้ก็คือของโลกเพราะอะไรโลกในที่นี้ก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกโลกก็คือภาวะเป็นอย่างนี้ทุกๆคนนั่นเองคนในโลกเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะแล้วเราจะหยุดหน้าที่ไหนก็ไม่มีคำตอบ ฉะงนั้นจึงว่าคำสอนพุทเจ้าเนี่ยมาสอนให้การทำลายโครงสร้างอันนี้เสียเราต้องทำลายโครงสร้างอันนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยติดอยู่ในโครงสร้างอันนี้โปรแกรมอันนี้เนี่ยเดินตามหมากของเขาไว้เตินตามหมากของเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เขาวางเราเนี่ยให้เติอนตามเกมนะ เจ้าตรงไปอย่างนี้นะเจ้าต้องคิดอย่างนี้นะจงไปงเราก็ไปตามเกมอย่างทาตผู้ซื่อสัตย์แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเรายังไปอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทะนงตนว่าเราเป็นมนุษย์นะเราฉลาดนะเราเก่งนะเรามีปัญญานะแต่ปัญญาของเราที่ว่ามีเนี่ยเราลองแก้ปัญหานี้ดูสิด้วยปัญญาของเราเราแก้ได้ไหม ด้วยความสามารถของเราเราคิดว่าเราฉลาดเนี่ยความฉลาดของเราจะทำอะไรได้ไหมกับสิ่งนี้อเอาสิท้าทายนะท้าทายว่าถ้าเราเป็นผู้ฉลาดมนุษย์เราฉลาดลองแก้ปัญหานี้ดูสิจะแก้ได้ไหมด้วยปัญญาของเราหรือความสามารถของเราเราคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยเราเองก็ฉลาด และความฉลาดของเราจะทำอะไรได้ไหมตรงนี้ได้ไหมโยมไม่ได้แสดงว่าเขาฉลาดมากกว่าเราที่ใช่ความเล่นลับเหล่านี้ฉลาดมากกว่าเราอีกซึ่งเราเป็นผู้ฉลาดแล้วเนี่ยก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้แสดงว่าเขาเหนือชั้นเรานี่แหละจึงว่าเราต้องอาศัยใครละ่ะ อาศัยพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ฉลาดกว่าเรื่องทุกอย่างแล้วแก้ปัญหานี้ได้พระุทธองค์ทรงแก้ปัญหานี้ได้ที่ระวัดตัดสร้ตัดสรูกก็คือสามารถจะสา,สางปัญหานี้ได้ให้ยุติได้แล้วเราทั้งหลายเนี่ยเป็นสาวกหรือเป็นลูกศิษย์เนี่ยเราต้องเดินตามทางทางของท่านเท่านั้นฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยพร้อมทั้งเทวโลกพรมโลก ไม่มีใครแก้ปัญหานี้ได้เลยไม่ว่าไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวต่อให้ถึงพระเทวดาต่อให้ถึงพระผมก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้มีคนที่แก้ได้คนเดียวก็คือพุทธเจ้าเท่านั้นและคนที่จะแก้ตามได้ก็คือสงสาวกทั้งหลายนี่แหละจึงว่าพุทธเจ้าจึงมีประโยชน์พุทธเจ้ามาแก้ไขเรื่องนี้ว่าทำยังไงให้จิตยุติการไปแล้วก็ทำลายโครงสร้างทั้งหมดออกจากใจเราเสีย ท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านท่านกล่าวขึ้นมาว่าแน่ตันหาเป็นผู้สร้างภพตันหาเป็นผู้สร้างบ้านบัดนี้บ้านของเจ้าเราลื้อเสแล้วโครงข่ายของบ้านเราได้ทำลายแล้วเจ้าจะสร้างบ้านต่อไปให้เราไม่ได้อีกแล้วท่านกล่าวถึงว่าโครงข่ายหรือโปรแกรมที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นบ้านแลวก็เป็นโครงสร้าง แต่ผู้เจ้าถูกผู้เจ้ารู้ความจริงแล้วก็ลื้อโครงสร้างนี้ทิ้งหมดเลยแล้วก็เป็นผู้สงบระงับจงรู้เถิดว่าคำว่านิพานนิพานก็คือการทำลายระบบนี้ไม่มีอยู่ในใจเราอีกต่อไปคนที่ทำลายได้นั่นแหละเขาเรียกว่าทำลายโครงสร้างจิตจะหยุดติเลยแล้วจะไม่มีการไป และจิตเราจะถึงจุดจบเขาเรียกว่าการจุดนั้นเขาเรียกว่าที่สุดของเขาหรือที่สุดของทุกนั่นเองฉะนั้นการเดินทางของเราเนี่ยที่สุดของทุกก็คือพะนิพานแล้วก็คําว่าพันิพานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องตายแล้วไปอยู่โน่อนอยู่นี่อยู่โน่อนอยู่นี่ไม่ใช่อันนั้นหมายถึงหลังหลังแล้วหมายถึงภายหลังแล้ว แต่การก่อนของนิพพานก็คือเราต้องรู้นิพพานตั้งต่ระหว่างที่เป็นๆอยู่ที่เองเพราะคําว่านิพพานเนี่ยก็คือการหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดหรือทําลายโครงสร้างนี้ได้แล้วก็หาทางที่จะยุติจิตตรงนี้แล้วก็ยุติได้เขาเรียกว่าเดินทางจนถึงนิพพานและหยุดการเดินเลย แสดงว่าผลของนิพพานเนี่ยเราต้องรู้ตอนเป็นๆแล้วตอนเป็นๆน,นี่เราสามารถจะรู้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนเรารู้จักแล้วแสดงว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราตายแล้วถึงจะไปรู้นิพพานไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนิพพานก็คือการระง,งับจิตดวงนี้ไม่ให้ได้ไปแล้วแต่ไม่ใช่ระง,งับแบบข่มขี่ จะระง,งับด้วยการที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ทำลายระบบและก็ไม่หวนกลับไปสู่ภาวะดังเดิมแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยถ้าเราไปถึงนิพพานได้เนี่ยเราจะไม่กลับมาอยู่สภาพเดิมนี้อีกต่อไปนั่นเองเราจะทำลายโครงข่ายหรือโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องอาศัยมัรคือทางเดินของพระยเจ้าก็คือพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือมัคนี่เอง เราจะเราจะทำลายทั้งหมดว่า,าระบบของการที่เราจิตเราคิดไม่หยุดเนี่ยมันมีระบบของมันอยู่เพราะเราไม่รู้เราถึงเดินไปตามโปรแกรมนี้อยู่ตลอดเวลาเราจะทำลายได้อย่างไรฉะนั้นเรามาดูตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะรู้ว่าก่อ,าอนที่เราจะสแสวงหาการทำลายนั้นเราต้องรู้โครงสร้างเดิมก่อน ว่าเรามีโครงสร้างอย่างไรเรามีโครงข่ายอย่างไรเรามีโปรแกรมอย่างไรก็หมายถึงว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยโปรแกรมก็คือว่าเราได้ตามาได้หูมาได้ร่างกายแล้วได้ตาได้หูมาได้ร่างกายเขาเรียกว่าได้ธาตุได้ขันแล้วก็ตาหูนั้นเขาเรียกว่าอายตนาธาตุขันอยิยตนาจากพ่อแม่ แม่เป็นผู้ตั้งขันเราก็ออกจากท้องแม่มาได้ธาตุขันอายตนาเมื่อได้แล้วเนี่ยจิตก,ก็เริ่มทำงานเลยเหมือนสตาร์ทเครื่องตั้งแต่วันที่เราเกิดมาหัวใจก็เริ่มเต้นจิตก,ก็เริ่มทำงานและเราเองก็เดินทางไปตามภาษาของเราที่ไม่รู้ก็คือปล่อยจิตไปทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วก็คี้ไปในอารมณ์ต่างๆสารพัดตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยความจริงแล้วมันมีเบื้องหลังกว่าก่อนวันนั้นแล้วก็คือชาติที่แล้วส่งผลมาชาตินี้แต่เรารวบระดัดความมาถึงชาตินี้อย่างเดียวเพราะชาติก่อนเราอาจจะลึกชาติไม่ได้เราอาจจะไม่รู้อะไรเอาเป็นว่าอดรอนที่เรารู้นี่ก็แล้วกันแสดงว่าเบื้องหลังมันมีอยู่ก็จริงแต่เรายังไม่รู้ก็จริงแต่เราเอาที่รู้ก็คือชาตินี้ ตั้งแต่วันนั้นจิตเราคิดนะมาถึงวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราเดินไปตามโครงสร้างโครงข่ายหรือโปรแกรมที่เขาวางไว้ถามว่าโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีจุดจบเลยมันเป็นวงกลมนะมันเป็นวงกลมที่หาที่สุดไม่ได้อย่างที่เราเคยที่บอกว่า ลองลองถามตัวเองว่าจิตที่มันคิดไปทุกวันเนี่ยมันจะหยุดณที่ไหนแล้วเราก็นึงหาคำตอบดูที่ว่าเราจะตอบตัวเองได้ไหมเราก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าหยุดที่ไหนไม่รู้ยังไม่รู้คำตอบนั้นเลยเท่ากับว่าวัฏฏะสงสารของเราเนี่ยที่มาแล้วที่เป็นมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ที่เป็นอยู่ก็ไม่รู้และที่อนาคตที่จะเป็นไปก็หาที่จบไม่ได้ก็ไม่รู้ ไม่รู้จะเป็นยังไงหรือไม่รู้จะหยุดที่ไหนแล้วการที่เราไม่หยุดนั่นเองทําให้เราได้อะไรได้ความทุกข์กับทุกข์ความทุกข์เหล่านี้เนี่ยก็คือหัวเราะร้องไห้ไปตามภาษาของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าโสกะปริเทวโทมณนัตอุปายาสาปีทุกข,ขาที่เราได้สวดมนต์กันก็คือทุกมีประการต่างๆดีใจเสียใจร้จองไห้อยู่ในนั้นหมดเสร็จเรียบร้อยและสุดท้ายเราก็ ทุกคนก็ตายไปแล้วก็ไปเป็นภพใหม่ต่ออีกแล้วก็เดินทางมาเนี่ยเชื่อไหมว่าเราเดินทางเราคิดมาเนี่ยหลายล้านปีแล้วบัตรนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยหลายล้านปีหลายล้านชาติแล้วก็จะเป็นอีกหลายล้านปีหลายล้านชาติจนที่ไม่สามารถจะเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารเนี่ยไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายที่สุดได้แล้วเราจะไหวไหมเนี่ย คิดอย่างนี้แล้วชาติหน้าเราก็คิดอย่างนี้ชาติต่อไปก็คิดอย่างนี้ยันจะไหวไหมเนี่ยชาตินี้ก็เยอะแล้วนะมันทุกทุกทุกทางใจในทุกมากเพราะอะไรเพราะเราไม่ทําลายโครงสร้างและเราก็เดินทางตามเส้นที่เขาวางหมากไว้ก็คือคิดถึงผู้อื่นนะคิดไปถึงนอกตัวสิ่งที่นอกตัวหมดเลยเพราะอายตนะหรือประตูที่ออกจาก ที่ที่จิตออกไปสู่อารมณ์นั้นไปสู่ภายนอกนั้นนหะเรื่องจิตเราก็เลยอ,อยู่ข้างนอกหมดเลยแสดงว่าเราสะสมอบรมจิตของเราเนี่ยจึงเต็มไปด้วยกิเลสมาหลายชาติชาตินี้ถึงเต็มไปหมดเลยราคะโทสะโมหะเต็มอยู่ในจิตฉะนั้นจิตที่เราสะสมกิเลสมานมนานหลายภพชาติเนี่ย อัดแน่นอยู่ในใจของเราจึงสํแดงอาการออกมาทุกคนสํแดงอาการเดียวกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะคนเราทุกคนมาลักษณะเดียวกันไม่ว่าชนชาติชนชั้นเผ่าไหนไม่ว่าผิวสีไหนคนเกิดในโลกเนี่ยไม่ว่าซีกไหนของโลกเป็นเหมือนเดียวกันหมดเลยนะกิเลสไม่ต้องบอก มองตากันก็รู้นะมันเหมือนอันเดียวกันหมดเลยมีราคะมีโทสะมีโมหะทั้งนั้นมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายทั้งนั้นนะ,นะเราจะเห็นได้ว่าผิวพันธ์ต่างกันก็จริงหรือใบหน้าหรือผิวพันธ์หรือชนช,นชนชาติต่างกันก็จริงแต่กิเลสอันเดียวกันทีนี้เรายังเดินทางต่อไปเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยได้ก็ทุกข์ก็ทุกข เราจะทำไงให้มันออกจากตรงนี้ได้ถึงแ,แม้ว่าเราจะทำสมาธิเนี่ยก็หยุดได้แป๊บเดียวแล้วก็เดินทางเส้นนั้นต่อไปและทางเส้นนี้ก็ไม่รู้จักจบและเราคงจะไม่ได้อะไรแล้วก็การคิดแต่ละวันเนี่ยการคิดแต่ละครั้งของเราทุกเวลาเนี่ยมันเป็นการหล่อเลี้ยงกิเลสเราที่มีอยู่แล้วนะ ให้มันยืนยงคงที่ต่อไปหมายถึงว่าเราคิดแต่ละวันนี้เหมือนกับเพิ่มอาหารมันให้อาหารมันทุกวันทุกวันความโกรธแล้วเราก็คิดเรื่องความโกรธอยู่เลยราคะหรือเราก็คิดราคะอยู่เลยโทสะหรือเราก็คิดโทสะเพื่อให้โทสะหรือราคาโทสะโมหะที่มีอยู่แล้วนั้นให้มันอ้วนให้มันโตให้มันสมบูรณ์ การคิดแต่ละครั้งเหมือนให้อาหารมันอยู่เลยหยอดน้ำมันอยู่เลยมันก็โตสิทีนี้เรามาคิดดูว่ายิ่งคิดไปก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆมันจะโตถึงไหนเนาะอีกหน่อยคงจะฆ่ากันทั้งโลกแน่นอนเพราะว่ามันโตจนขีดสุดมันน่ยมันจะระเบิดออกมาฆ่ากันทุกวันนก็จะฆ่ากันอยู่แล้วอันนี้แหละเขาเรียกว่ากิเลสของมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ สามารถจะห้ำหันกับทั้งโลกนี้เป็นจุนไปหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงเพื่อจะแก้ปัญหานี้ตามพระธรรมคำสอนพุทเจ้าก็คือว่าทุกคนเนี่ยมาหัดทำสมาธิแล้วยังไม่จบยังไม่จบเพราะอะไรเพราะสมาธิอย่างที่บอกว่าเป็นแค่พักเท่านั้นเองเป็นที่ที่พักระหว่างทางเท่านั้นเอง พักแล้วก็เดินทางต่อและเดินทางไหนเดินทางเส้นเก่าถ้าเราจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนไปสู่มรรคผลที่ผ่านจริงๆแล้วเนี่ยทางที่ดีก็คือเราต้องปิดทางเส้นนี้เสียจะไม่เดินทางเส้นนี้เสียแล้วก็เดินทางเส้นใหม่ไปเลยเพราะอะไรเพราะทางเส้นนี้ไม่สามารถจะซ่อมแซมเยียวยารักษาหรือจะแก้ไขอะไรไม่ได้ นอกจากตัดทิ้งสถานเดียวเหมือนเนื้อ,อร้หรืออวัยวะที่ไม่ไม่พึงประสงค์ที่เราต้องตัดทิ้งสถานเดียวทุกคนเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือตัดทางเส้นนี้เสียเราจะไม่เดินตามหมากของโลกหรือว่าโครงสร้างของโลกหรือโปรแกรมที่เขาตั้งไว้เช่นว่าเราเกิดมาบบกเจ้ามีตาต้องต้องใช้ตานะเจ้ามีหูต้องใช้หูนะ เมื่อเจ้าใช้แล้วเนี่ยเจ้าตรงผูกมัดตัวเองเนี่ยอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านั้นเราก็ทํามาเยอะแล้วแต่นี้เราจะปฏิเสธทุกคนปฏิเสธโครงสร้างนี้หมายถึงว่าทุกคนมีตาอย่าใช้ตามีหูอย่าใช้หูจมูกอย่าใช้ลิ้นอย่าใช้จิตอย่าไปข้างนอกเพราะเราจะไม่ใช้เครื่องมือเขาเลยเครื่องมือของเขา ให้มาก็คือขันทาน่าุอายตนะนี้เราจะไม่ใช่แล้วเราจะพ้นทุกได้นะอย่างที่เคยบอกว่าเจ้าเกิดมาเจ้ามีตาเจ้าจงใช้ตานะเราก็ใช้อย่างชาติผู้ชื่อจัดใช้มาแล้วทุกมากมายเพราะอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากตาที่เราไปเก็บเกี่ยวออกมาหูเก็บเกี่ยวออกมาจมูกเล่นกายใจเก็บเกี่ยวออกมา แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันหนักแล้วมันเต็มไปแล้วมันอัดแน่นแล้วกิเลสเราล้นไปแล้วก็คือต้องมีการตัดทางเส้นนี้เสียแล้วทุกคนเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือเราจะไม่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินี่แล้วทำไงดีอะตอนนี้ไปเนี่ยเราจะไม่เอาจิตเรานี่ออกนอกไม่เอา ไม่เอาจิตคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันคิดไปเราจะตัดสถานเดียวเพราะบอกเลยว่าความคิดแต่ละครั้งมันเป็นอาหารของเขาราค่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยได้อาหารเข้าไปมันก็โตขึนโตขึนโทสะก็เหมือนกันโมหะก็เหมือนกันมันก็เลยโตอ้วนอยู่ในนี้แล้วเราจะฆ่ามันยังไงได้ละ่ะนอกจากการงดให้อาหารมัน งดการให้เท่ากับการปิดจิตนั่นเองไม่ให้ไปทางเส้นนี้แล้วเม,เมื่อจิตไม่ไปทางเส้นนี้เนี่ยเร,เราจะไปทางเส้นไหนล่ะเส้นใหม่แล้วเส้นใหม่อยู่ตรงไหนก็คือทางของพระยาเจ้าคือมรคมีองแปดฉะนั้นมรคมีองแปดเนี่ยเป็นทางเส้นใหม่ที่พระาหันทั้งหลายผ,ผู้เจ้าเป็นต้นเนี่ยเป็นผู้ดำเนินไปแล้วแล้วก็พบทางที่สุด าทางที่สุดของเขาก็คือพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นจึงว่าเราจําเป็นจะต้องปิดทางเส้นนี้แล้วก็เดินทางเส้นใหม่แล้เราจะปฏิเสธทางเส้นเก่าเสียแล้วเราจะไม่อยู่ในอนัตของเขาของโลกนี้แล้วเราจะพ้นโลกได้แล้วเราจะหาที่สุดของจิตได้ที่นั่นแสดงว่าเราทำสมาธิก็ยังไม่พอถ้าจะพอก็คือเปลี่ยนทางเดิน เพราะเราเดินมาหลายล้านปีแล้วเนี่ยเราไม่ไหวแล้วเปลี่ยนทางซะเปลี่ยนทางแล้วทางเส้นใหม่ไปทางไหนทางเส้นใหม่ก็คือเอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวของเราตั้งแต่หัวถึงเท้าอยู่แค่นี้ซึ่งธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาไม่ได้ให้เอาจิตเราเนี่ยมาคิดถึงตัวเองมันไม่มีโปรแกรมนี้ไว้แต่ว่า จิตของเราทุกคนเนี่ยมีโปรแกรมว่าเจ้าเกิดมามีตาเจ้าใช้ตานะหูใช้หูนะโปรแกรมนั้นเขาวางไว้แล้วแต่เราก็เดินมาเยอะแล้วไม่ไหวเราจะปฏิเสธเสียเท่ากับว่าทางเส้นใหม่ก็คือหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวของเรานี่เองให้จิตเนี่ยท่องเที่ยวในกายณนครนี้แทนทดแทนการไปทางตาทางหูจมูก ลิ้นกายใจซึ่งจะทดแทนทางเส้นนั้นได้ด้วยทางเส้นใหม่นี้เท่ากับว่าคนเราทุกคนเนี่ยจิตคิดไปข้างนอกเนี่ยนอกมันกว้างโลกนี่มันใหญ่พอที่มันจะโลดแล่นไปอย่างที่ไม่จนมุมมันถึงได้วิ่งไปถึงหลายล้านปีไงเพราะอะไรเพราะโลกกว้างจิตเราสามารถจะโลดแล่นกระโดดโลดแล่นไปนในโลกเนี่ยโดยที่ว่า มันเนื้อที่มันกว้างพ,าพออพที่จะไม่จนไปได้ทั้งได้ทั้งวันเลยได้ทุกวันเลยคิดรอบโลกเลยว่างันเถอะนะไปถึงไหนถึงไหนต่างประเทศมันคิดหมดเลยนะมันเดินทางไปทั่วโลกโลกนี้มันกว้างพอที่จะโลดแล่นไปอย่างที่สบายสบายแต่เชื่อไหมว่าตัวของเรานั้นไม่ได้กว้างอย่างนั้นเลยกว้างแค่ศอกยาวก็หวาหนาก็คืบ ถ้าเราเอาจิตท่องเที่ยวตรงนี้เราจะหาที่สุดได้ที่นี่ที่นี่คือที่สุดของทุกขแสดงว่าทางเส้นใหม่นั้นเรามีคำตอบแล้วว่ากว้างศอกยาววาหนาคืบกว้างก็ศอกของตัวเองนั่นแหละยาวก็วาของตัวเองนั่นแหละหนาก็คืบของตัวเองนั่นเนละนั่นแหละคือที่สุดของทุกแล้วเราจะหาจุดจบที่นั่นได้ ฉะนั้นพระลานทั้งหลายเนี่ยท่านไปทางเส้นนี้เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องทำสงครามทางเส้นเก่านั้นกับทางเส้นใหม่นี้จิตมันเคยคุ้นเคยกับทางเส้นเก่าแต่เราจะดึงมาทางเส้นใหม่มันมีการทำสงครามกันที่เราบอกว่าต่อสู้กิเลสกิเลสก็คือต่อสู้ตรงนี้นะต่อสู้ตรงนี้ฉะนั้นทุกคนเนี่ย เราต้องรู้จากมัคว่ามัคคือการเปลี่ยนเส้นทางอย่างที่เคยบอกว่าตราบใดมัคเนี่ยยังมีการประพฤติปฏิบัติอยู่โลกนี้จะไม่ว่างต่อพระรหันต์ทั้งหลายก็คือทางเส้นนี้แม้แต่พิสูจที่บวชมาในาศาสนานี้เนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยก็คือพระเจ้าจะให้วันบวชเลยว่าเกษาโลมานาขาทันตาตะโจ แล้วก็สอนให้พิสูจน์ทั้งหลายว่าเธอจงเอาจิตโครจรอ,อยู่ที่นี่ที่นี้ทางเส้นนี้เป็นทางของบรรพบุรุษของเธอทั้งหลายมีพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายสงสาวกทั้งหลายเป็นต้นอาศัยทางเส้นนี้แลเข้าสู่มรรคผลที่ผ่านที่สุดของทุกขอยู่ที่นี่ฉะนั้นลองไปถามพระแต่ละองค์ว่าได้ไหมกรรมฐานที่บอกว่า เกษาโลมาหน้าขาทันตาตัโจก็คือให้จิตนะท่องเที่ยวผมคนเล็ดฟันหนังเหล่านี้เองฉะนั้นเราตอบตัวเองได้ว่าที่บอกว่าจิตของเราคิดไปทุกวันนี้จะหยุดณที่ไหนถ้าเราภายนอกเนี่ยเราหาที่สุดไม่ได้หาคำตอบไม่เจอแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเหล่านี้เนี่ยเราจะหาคำตอบได้ว่านี่ไงที่สุดของทุกจิตเราท่องเที่ยวในตัวเราแล้วก็ยุติที่นี่ ที่นี่เป็นที่ยุติถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าคนทุกคนเนี่ยเราจะให้จิตมันจบในการที่มันไม่ไปไม่ให้มันคิดเนี่ยที่มันคิดอยู่ให้มันหยุดเสียเนี่ยหยุดได้ที่นี่เท่านั้นที่อื่นไม่ได้นะเราจะหาที่สุดของมันหรือว่าการยุติการไปของมันได้ต้องที่นี่ฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องยุติการไปของจิตเสียแล้วเราจะจบปัญหาเลย มันไม่ได้ปัญหาได้แค่าชาตินี้อย่างเดียวเพราะชาติต่อไปอีกเยอะแยะหลายล้านที่เราจะต้องเดินถ้าเราจบที่นี่แล้วเรายุติหมดเลยไม่ต้องเดินทางต่อไปเราก็คือนิพพานนั่นเองฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนเนี่ยก็คือมาสู่มรรคผลนิพพานก็คือการที่เอาจิตนะมาท่องเที่ยวในกายยะนครนีนะนครแห่งนี้เราไม่เคยดูเลยว่ามันมีอะไร แต่ข้างนอกดูมาหมดแล้วไปซะจนไม่หยุดนะเดี๋ยวค่อยตอบท้ายๆเนาะ๋ะวตอบตัวนี้เดี๋ยวยังยังไม่ถึงเวลาแล้ <c oughs> วตอบท้ายๆ <c oughs> ก็คือว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องปฏิเสธธรรมชาติแล้วล่ะ ในเมื่อเราเนี่ยยอมรับธรรมชาติหรือตามเขาเรียกว่าทําตามธรรมชาติแล้วหาที่สุดไม่ได้ทุกคนจะต้องปฏิเสธปฏิเสธธรรมชาติเราจะชนะด้วยวิธีนี้ก็คือว่าเราจะไม่เดินตามทางของธรรมชาติที่วางไว้ทำไมเราไม่เดินเพราะเรา เดินมานานแล้วมันมีเขาเรียกว่าเดินมานานจนที่ว่าเราสรุปได้แล้วว่าเดินต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษมากขึ้นซะด้วยซ้ำมันเป็นเวลาที่เพียงพอแล้วสำหรับที่ว่าเราเกิดมาถึงอายุป่านนี้เราปล่อยให้จิตเนี่ยคิดไปตามภาษาที่เจ้าจะคิดจิตก็คิดไปจนที่เราเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลย คิดว่าปล่อยใจของเราเนี่ยไปสู่ตามประทนที่เขาจะเดินไปนั้นคือปล่อยใจตามใจนั้นเองนะไม่เห็นอะไรจะดีขึ้นเลยมันเป็นเวลาที่เราให้โอกาสเขามามากแล้วบัดนี้เนี่ยต้องให้โอกาสเราด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะเราให้โอกาสเขาเนี่ยนานนักดานมาแล้วแล้วก็ไม่มีวันที่จะจะดีขึ้นได้เลยมีแต่เลวลงเลวลง เราสังเกตไหมความคิดแต่ละวันเน่ยคิดหลายจริงๆนะคิดไม่ดีเลยเห็นไหมโยมจิตเราในีคิดเนี่ยมีแต่คิดเรื่องแร้ายทั้งนั้นเลยนับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้คิดแง่ดีแค่นะคิดแง่ดีนี่น้อยมากแต่แง่ล้ายนี่มากเหลือเกินนับวันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นว่า ขืนปล่อยต่อไปเนี่ยเราก็คงเป็นยักษ์เป็นมารแน่เพราะจิตมันเป็นยักษ์เป็นมารแล้ววะนะถึงได้ว่าอีกอีกยุคหนึ่งข้างหน้าที่เราจะถึงเนี่ยต่อไปมนุษย์เนี่ยอายุจะน้อยลงน้อยไปจนถึงสิบปอีอายุแค่สิบปีนนะมนุษย์เ่ยแล้วก็ตายละห้าปีก็แต่งงานละ <c oughs> ห้าขวบก็แต่งงานแล้วเนะี่ยสิบปีก็ตายพอดี สมัยนั้นเนี่ยทุกคนนี่รุนแรงหมดเลยกิเลสเราไม่สงสัยนะเพราะทุกวันนี้ก็เริ่มแรงขึ้นไปเรื่อยแรงก็ไปเรื่อยนะและทุกคนเนี่ยฆ่ากันง่ายๆนะเขาเรียกว่ากิเลสสามตัวนี้จัดเลยทุกตัวมีอะไรเนี่ยพกอาวุธหมดเลยฆ่าไม่พอใจก็ฆ่ากันเขาเรียกว่าราคะเนี่ยสับสนกันไปเนี่ยไม่บัญญัติว่าพี่ป้าน้าอ่า พี่น้องไม่บัญญัติเหมือนสัตว์เหมือนสุนัขเหมือนแมวเหมือนไม่บัญญัติหรือว่าเป็นพี่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นพ่อเป็นแม่ไม่บัญญัติเราก็คงจะเป็นลักษณะนั้นมนุษย์เรานับวันนี้ดูดูที่มันจะไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะเรายังปล่อยมันอีกหรือเราจะไม่ล่วบรัดตัดความแล้วหรือว่าจะให้มันไปหรือจะเป็นทางใหม่ดี ก็น่าคิดนะเพราะทุกวันนี้ดูดูมันหนักข้อขึ้นทุกวันเพราะอะไรเพราะเราไปให้อาหารมันทุกวันมันก็เลยโตขึ้นโตขึ้นชาตินี้ก็ให้มันอีกแล้วชาติหน้าก็ให้มันอีกแล้วไปถึงวันนั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นแน่นะเราเราลองดูใ,ใจของเรามันลายนะมันลายจริงจ ฉะนั้นเราเนี่ยคงจะไม่ได้รับความสุขแน่เพราะความทุกข์เกิดจากใจของเราเหมือนปีศาจเข้าสิงสู่ทุกวันนี้มันจะบ้าอยู่แล้วอ่ะมันปีศาจร้ายเนี่ยก็คือสามตัวนี่เองมันทําให้เราเนี่ยมืดหน้าตามัวไปหมดฉะนั้นเราเห็นว่ามันเป็นการสมควรแล้วที่เราให้โอกาสเขามานานแต่นับวันจะเร็วร้ายไปทุกขณะโอกาสเราให้มาแล้วเนี่ยไม่มีผลดีมีแต่เลวลง มันสมควรไหมที่เราจะต้องปิดทางเส้นนั้นก็น่าคิดนะยมว่าสมควรไหมปิดทางเส้นนั้นถ้าใครไม่ปิดนะไปตามเกมเขาระวังให้ดีเดี๋ยวไปถึงยุคนั้นเนี่ยฆ่ากันหน้าดูเลยแล้วเราเองก็จะร่วมอยู่ในสังคมนั้นสับสอนเหมือนแพะเหมือนแกะไม่ต่างเลยกับสัตว์เพราะมันทุกวันจะเริ่มเป็นเริ่มเป็นไปเรื่อย ถ้าเราไม่แก้ชาตินี้นะหรือไม่แก้ตอนนี้นะครั้งหน้ารออยู่ทุกวันนี้อายุก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆค่อยดูเถิดถ้าเราเองก็วนเวียนอยู่ในนี้นะี่ยโลกเพราะอะไรจิตเราวันๆก็วนเวียนโลกไปนี้โลกมันกว้างน่ะมันคิดไปทั่วนะ่ะนะแล้วใช่ว่าเราจะเกิดมนุษย์แล้วจะเป็นมนุษย์นะคําว่าโลกนี่มันมากกว่าโลกนี่มนุษย์นี่แค่ว่าเป็นพบพบหนึ่งเท่านั้นเองคําว่าโลกนี่ก็คือตั้งแต่ผมมาโลกไปถึง ยมมาโลกก็คือนรกแล้วก็แบ่งซอยย่อยไปว่านี่เทวดานะั่นนี่พระพรหมนะั้นนี่มนุษยนะ์นั้นนี่สัตว์เดรัจฉานนะั้นนี่เปรตสุนากายสัตว์นรกนะแบ่งซอยย่อยวิธีฉะนั้นแบ่งซอยย่อยเนี่ยเราคือพบหนึ่งพบย่อยคือมนุษย์แล้วก็เขาว่าโลกเนี่ยมันรวมหมดเลยไม่ใช่ว่ามนุษย์จะเป็นมนุษย์นะมนุษย์ก็ลงนรกไปบ้่งขึ้นสวรรค์บ้างเดี๋ยวสวรรค์ก็มาลงมามนุษย์บ้างเดี๋ยวก็ลงนรกบ้าง มันเป็นอย่างนั้นโลกมันกว้างขนาดไม่ใช่โลกใบนี้อย่างเดียวมันโลกถึงลึกลับไปถึงนรกสวรรค์นั่นนี่ฉะนั้นจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยสมควรไหมที่เราจะปิดทางเส้นนั้นถ้าสมควรปิดเลยชาตินี้เอาให้ได้ทำสมาธิอย่างเดียวสู้เขาไม่ได้หลยมเพราะอะไรเพราะแม้แต่ว่าสมาธิที่เราทำนั้นก็ยังเป็นของเขา เพราะมันเป็นเกมของเขาหรือมันเป็นหมากของเขาที่เขาวางไว้วางยังไงล่ะเพราะสมาธิที่เราทำเนี่ยยังเป็นของโลกเหรอเป็นของโลกเพราะอะไรเขาคิดว่ามนุษย์บางคนเนี่ยทำปล่อยจิตคิดมากๆเนี่ยมันวุ่นวายมากๆแล้วมนุษย์บางคนก็จะหลบความวุ่นวายเนี่ยไปทําความทําสมาธิขึ้นมาเขาก็มีสมาธิให้มันเป็นโปรแกรมเขาอยู่แล้ว แล้วสมาธิที่เขามีอยู่นี้ที่เราทำเนี่ยก็คือโปรแกร,รมเขาที่เขาวางไว้อยู่แล้วว่าสําหรับคนที่หนีความบุ่นไายก็จะมาสงบที่นี่แล้วมาสงบที่นี่แล้วแล้วเขาก็ออกบุนไายเหมือนเดิมซึ่งมันเป็นทางที่เขาวางไว้เราจะคิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นทางออกจากเขาได้นะไม่ได้นะมันเป็นทางเขาที่เขาวางไว้อยู่แล้วแล้วได้ยินไหมว่าคนเข้าสมาธิตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็เกิดเป็นว่าผมไง นะถ้าคนไม่เข้าละก็เกิดมนุษย์และเทวดา,ถ,าถ้ามีบุญนะถ้าไม่มีบุญก็ลงนนทเปรตสุรกาสั์สันนรกนนฉะนั้นมันเป็นหมากของโลกแม้แต่สมาธินั้นก็เป็นเกมอันหนึ่งมันเป็นหมากที่เขาวางไว้ให้มนุษย์รู้จักเข้าสมาธิไปสงบบ้างแล้วก็ออกมาคิดต่อซึ่งเราจะหนีเขาก็ไม่ได้นอกจากเส้นทางเส้นเดียวก็คือมมากมีองแปดที่ไม่ใช่ ทางเขาเขาวางไว้ทำไมมารคกมีองแปดไม่ใช่ทางที่เขาวางไว้หรอไม่ใช่เพราะทางนี้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เขาไม่ได้ตั้งไว้เขาไม่ได้วางไว้เขาไม่ได้สร้างไว้แต่มันเป็นทางออกเพราะอะไรเพราะเราจะหนีโปรแกรมเขาหนีโครงสร้างเขานะ ฉะนั้นทําไมว่าการที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเราเลิกให้อยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยกว้างศอกยาววานาเคืบเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมของเขาเพราะว่าอะไรเพราะจิตที่เราได้มาหรือว่าจิตที่เรามาอาศัยร่างกายนี้เนี่ยเขาให้คิดผู้อื่นอย่างเดียวเขาไม่ได้ให้คิดตัวเองซึ่งเราจะคิดถึงตัวเองมันก็เลยอ,อยู่ใน ไม่เยวไม่อยู่ในโปรแกรมของเขามันอยู่นอกโปรแกรมเหมือนโทรศัพท์เราใช่ไหมล่ะเขาสร้างมาเนี่ยผลิตมาในโรงงาน,เ,นเขาให้เราให้เราเนี่ยใช้โทรศัพท์โทรหาผู้อื่นโทรออกบ้างรับผู้อื่นบ้างแต่มีที่ไหนโทรศัพท์เครื่องนั้นเราโทรหาตัวเองนะโทรเบอร์ตัวเองเนะลองโทรดูสิโยมมันจะไปไม่เป็นเลยนะลองลองโทรดูสิ เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ว่าให้โทรหาตัวเองเอาเบอร์ตัวเองโทรตัวเองแล้วลองดูดิมันมันอะไรมันไปไม่เป็นเพราะอะไรเพราะไม่ใช่โปรแกรมที่เขาตั้งไว้ถ้าตัวเองคุยกับตัวเองตัวเองจะใช้โทรศัพท์ทําไมใช่ไหมละ่ะการใช้โทรศัพท์มันก็ไม่จําเป็นดีเพราะตัวเองคุยกับตัวเองดังนั้นแต่เราจะต้องไปทางเส้นนี้แหละ ฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีโปรแกรมมีโครงสร้างที่บอกพระเจ้าบอกว่าแน่ตันหาเป็นผู้สร้างภพตันหาเป็นผู้สร้างบ้านเรารู้จากบ้านเจ้าแล้วโครงขายของเจ้าเราลื้อเสแล้วโครงบ้านของเจ้าเราทำลายแล้วอันนี้เองเถระว่าโครงสร้างอันนี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างของโลกที่ทุกคนเกิดมาต้องมีตามีหูจมูกเล่นกาจใจแล้วก็ใช้ตาหูเนี่ยทำงาน ซึ่งมันเป็นโครงสร้างโครงข่ายให้เราเดินตามหมาดแต่ทีนี้เราเดินแล้วเนี่ยมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์เราจะไม่เดินเราจะออกนอกโปรแกรมเขาซึ่งโปรแกรมนี้เขาไม่ได้ตั้งไว้แม้แต่เราจิตส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทางตาทางหูเนี่ยเป็นโปรแกรมของเขาแม้แต่เรามานั่งสมาธินั้นก็โปรแกรมของเขานะถ้าใครนั่งสมาธินี่ยังอยู่ในโปรแกรมของเขานะ จะไปเกิดที่ไหนไปเกิดผมมโลกอยู่ในโปรแกรมของเขาสําหรับคนวุ่นวายก็มาหนีความสงบมาทําสมาธิก็ไม่รอดเขาเพราะอะไรเพราะมันเป็นทางของโลกนี้ที่เขาวางไว้ฉะนั้นมีทางเดียวที่เขาไม่วางไว้ก็คือคิดถึงตัวเองโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเราจะโทรหาตัวเองเท่านั้นไม่โทรหาคนอื่นเลยมันจะเป็นยังไง เราจะไปทางเส้นนั้นแหละนะฉะนั้นทางเส้นนี้เท่านั้นที่จะหาท่อยุติและทางเส้นนี้เท่านั้นเท่านั้นที่จะไปสู่มรรคผลนิผ่านก็คือทางนั้นก็คือเดินทางมหาตัวเองคิดอยู่ในตัวเองเท่ากับว่าทุกคนที่จะต่อสู้ทางเส้นนี้ได้เนี่ยปฏิเสธทางเส้นเก่าได้ก็คือเดินทางเส้นใหม่นี่เองโดยทางเส้นใหม่นียเราทุกคนจะต้องเอาจิต ท่องเที่ยวอยู่ในนี้แทนทางเส้นเก่าแล้วเมื่อแทนได้ทางเส้นเก่าก็จะปิดไปเลยแล้วจะไม่หวนกลับไปทางเส้นนั้นอีกเลยนั่นคือที่สุดของทุกนั่นคือพระนิพานแลวจิตเราจะหยุดเลยแล้วหยุดแล้วไม่กลับวิ่งอีกเลยไม่ไปอีกเลยที่นี่นะอยากจะให้จิตหยุดไหมโยม อยากให้มันหยุดนิ่งทั้งวันไม่ให้มันไปไหนอยากอยากอยากไดไหมอย่างนั้นนี่ไงคำตอบมันอยู่ที่นี่นะก็คือร่างกายนี้ให้ท่องเที่ยวอยู่ในนี้ <c oughs> ฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องทุกคนจะต้องเดินทางเส้นใหม่นี้แสดงว่าเส้นเก่าคิดถึงเขานั้นเป็นมิจฉามักเป็นมัรกเหมือนกันแต่เป็นมิจฉาคือเขาเรียกว่มิจฉามักก็คือทางผิด ท่ากับว่าทุกคนเดินทางผิดมาตลอดตอนนี้เราจะเดินทางเส้นใหม่นี้เป็นสัมมามัตเป็นทางของพุทธเจ้าและพระลานทั้งหลายที่อาศัยทางเส้นนี้แล้วก็พ้นทางเส้นนั้นแล้วจะหาที่สุดของทุกข์ได้ที่นี่ทางนี้เขาเรียกว่าสัมมามัตมีมัตมีองแปดเป็นต้นฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องเอาจิต ท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี่เหมือนเราไปท่องเที่ยวอยู่หาคนอื่นน,นั่นแหละเหมือนกันเหมือนกันเปี้ยเลยนะท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปหาผู้อื่นเหมือนกันเปี้ยไปอย่างไรก็เหมือนกับว่าวันวันหนึ่งเราคิดถึงโน้นคิดถึงเขาเช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิง คิดแล้วก็มีการมลา,าคะเกิดขึ้นแล้วเวลาคิดปุ๊บเนี่ยมีภาพเขาเป็นเครื่องอยู่แล้วมีภาพเป็นเครื่องอยู่เราเห็นภาพเขาชัดไหมแจ้งไหมชัดไหมชัดเราอยู่ตรงนี้คิดถึงคนอื่นเนี่ยเราชัดไหมชัดแจ้งไหมแจ้งอา้าวตอนนี้กลางคืนนั้ยังแจ้งอยู่หรือ อืมแจ้งแล้วมันแจ้งแสงอะไรหรืมันกลางคืนนะมันน่าจะมืดมืดไหมโยมความคิดมืดไหมไม่เห็นมันมืดเลยแสดงว่ามันไม่เกี่ยวดวงจันทร์ตะวันดวงเดือนดวงไฟใช่ไหมใช่หลับตาก็แจ้งไหมแจ้งลืมตาก็แจ้งไหมแจ้งกลางคืนก็แจ้งไหมแจ้งแล้วกลางวันเท่ากับกลางคืนไหมเท่ากัน กลางคืนเท่ากับกลางวันไหมเท่ากันแจ้งเสมอกันมันแจ้งแสงอะไรของมันมันมีแสงของมันของมของมันเองใช่ไหมในตัวของมันมีแสงของมันเองที่ว่ากลางวันก็นึกแจ้งกลางคืนก็นึกแจ้งเราเห็นแจ้งก็คือเห็นชัดนึกคนอื่นชัดไหมชัดแจ๋วนะฉะนั้น อาการใดที่เราเห็นคนอื่นชัดอาการนั้นต้องมาเห็นตัวเองชัดแบบนั้นแหละแบบคนอื่นนั่นแหละแสดงว่าทุกคนมีความว่าแจ้งคําว่าเห็นมีอยู่แล้วแต่มันไปอยู่ที่คนอื่นหมดมันก็เลยว่าคนอื่นนั่นเองเป็นที่มาของกิเลสสามตัวนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะย้ายจิตไปคิดถึงตัวเองเนี่ยแล้วก็ให้แจ้ง ชัดเหมือนคนนั้นเนี่ยแต่ให้เป็นเราซะไม่ให้เป็นไข่ไม่ให้เป็นเขาสแสดงว่าธรรมชาติธรรมชาติที่บอกว่าแจ้งเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันอยู่คนอื่นการที่จิตเราเนี่ยไปเห็นภาพคนอื่นเนี่ยแล้วแจ้งแล้วชัดนั่นเขาเรียกว่าวิญญาณซึ่งมีหกวิญญาณเห็นด้วยตาเนี่ยเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณ เห็นด้วยหูโสตะวิญญาณจมูกคานะวิญญาณไปทางลิ้นชิวหาวิญญาณไปทางกายกายยะวิญญาณไปทางใจมนโนวิญญาณฉะนั้นวิญญาณหกนี้ก็คืออายตนะหกแสดงว่าภาพทั้งหมดเนี่ยตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นกายก็ดีไปรวมไว้ที่ใจอีกทีหนึ่งใจเป็นผู้ศูนย์รวมทั้งหมดที่ตาเอามาฝากบ้างหูมาฝากบ้าง ตาเห็นแล้วก็มาฝากไอ้คนที่เราคิดถึงเนี่ยเราตาเราเห็นตั้งแต่ปีทั้นโน้นแล้วเนี่ยแต่บัดนี้ก็ยังจําเขาได้อยู่มันมาฝากไว้ที่ไหนมาฝากไว้ที่ใจใจก็เลยเป็นศูนย์รวมที่เก็บเกี่ยวระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาไปฝากไว้ที่ใจใจก็เลยเป็นศูนย์รวมเขาเรียกว่ามนโนวิญญาณการรับรู้อารมณ์เหล่านั้นอยู่เลยเลยืเย่อยๆภาพเหล่านั้นก็ปรากฏอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณหก ฉะนั้นคนเราทุกคนตายแล้วเนี่ยเหลืออะไรไว้เหลือวิญญาณเราเคยได้ยินไหมว่าคนตายเรากลัวอะไรกลัววิญญาณเขานีแล้วเหลืออะไรคนตายเหลืออะไรเหลือวิญญาณตายแล้วไปสู่โลกวิญญาณเขาว่าวิญญาณก็มาจากตรงนี้ฉะนั้นเวลาคนตายปุ๊บเนี่ยตาสลายหูสลายจมูกสลายลิ้นสลาย กายสลายแต่ใจไม่สลายมันไปนรวมที่ใจใจยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นคนตายเหลือมนโนวิญญาณแล้วมนโนวิญญาณเนี่ยเป็นภพชาติต่อไปที่ไม่ตายฉะนั้นคนตายจึงไม่ตายเพราะว่าวิญญาณไม่ตายสมมุติว่าต้นไม้เนี่ยต้นข้าวเนี่ยเอาถ้าต้นข้าวแก่มาแล้วเนี่ยต้นก็ตาย ใบก็ตายกิ่งก็ตายแต่มเมล็ดตายไหมไม่ตายต้นแม่มันจะเป็นฟางไปแล้วไปเพาะเห็ดฟางแล้วกินเห็ดฟางได้แล้วแต่เม็ดมันตายไหมย,ยังยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ถ้าเราเกิดว่าเอาเม็ดนั้นไปเพาะวานปลูกในนาแล้วมันจะเป็นเหมือนต้นแม่ไหม เหมือนเพราะมันยอ่อต้นแม่ไว้อยู่ที่เมล็ดแล้วเรียบร้อยแล้วยอ่อทั้งต้นท่านยอ่อทั้งดอกยอ่อทั้งใบอยู่ในนั้นหมดฉะนั้นทุกคนเนี่ยมโนวิญ,ญญาณเป็นเมล็ดพืชของเราที่ยังไม่ตายตราบใดวิญญ,ญาณน,นี้มีอยู่เราต้องเกิดตายอยู่ตลอดเวลาท่านถึงบอกว่าวิญ,ญญาณมีนามรูปก็มีนามรูปมีวิญ,ญญาณก็มี อันนี้คือวัฏจักรนะทุกคนตายแล้วเหลือวิญญาณไว้ทีนี้การที่ว่าเรามาเดินทางเส้นใหม่นี้เนี่ยเราจะทำลายวิญญาณน,นั้นเสียไม่ให้มีเหมือนต้นข้าวนะทำลายเม็ดข้าวตัวเองเป็นเม็ดร,รีบหมดแล้วต้นนั้นก็ตายเป็นต้นสุดท้ายตายแล้วมเมล็ดก็ไม่เต่งแล้วเป็นมเมล็ดรีบหมดมันก็ยุติต,ตรงนั้นแต่เมื่อใดมเมล็ดนั้นมันยังเป็นมเมล็ดที่เต่งอยู่มันก็งอกต่อไป มันก็กลายเป็นว่าวัฏจักรฉะนั้นเราจะให้วัฏจักรในสิ้นสุดถามว่ามเมล็ดเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากเกสรตัวผู้กับตัวเมียผสมกันมันก็เลยเกิดเป็นเมล็ดคนเราก็เหมือนกันวิญญาณมีอยู่มเมล็ดมีอยู่เพราะอะไรเพราะมีตัวผู้กับตัวเมียผสมกันมันก็เลยเป็นมเมล็ด แสดงว่าความเป็นผู้เป็นเมียอยู่ในใจของเราทุกคนนั้นอันตรายก็คือการม,มาลาคะความเป็นหญิงเป็นชายเราต้องทำลายออกเสียนะถ้าต้นพืชนั้นทำลายเกรสรตัวผู้ซะทำลายความเป็นเกรสรตัวเมียซะมันก็ไม่ผสมเมื่อไม่ผสม,มเมล็ดมันก็ไม่มีไม่แต่งรีบไปซะ เพราะว่าอะไรความเป็นผู้เป็นเมียหมดสภาพแล้วมเมล็ดก็หมดไปด้วยฉะนั้นทุกคนเนี่ยเกิดมามีกิเลสราคะโทสะความเป็นหญิงเป็นชายเราจะทำลายให้หมดเลยและเราจะปดวิญญาณของเราจะดับเลยนั่นคือที่สุดของทุกถึงว่าคนเราทุกคนเนี่ย <c oughs> มันทำลายได้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าทำลายไม่ได้ทำลายได้ ทำลายยังไงก็ทำลายด้วยทางเส้นใหม่นี่ก็คืออริยมรรคไม่องแปดเมื่อก่อนเราคิดดูที่ว่ากิเลสของเราเนี่ยเกิดอย่างไรเมื่อก่อนกิเลสของเราก็เกิดคิดเกิดขึ้นโดยที่ว่าผู้หญิงเนี่ยไปคิดถึงผู้ชายแล้วก็ผู้ชายก็ไปคิดถึงผู้หญิงอะไรดนใจให้เขาคิดกิเลสดั้งเดิม ที่ติดมาในภพชาติที่แล้วดนใจบดานใจผักใสใจให้คิดเขาเรียกว่าการม,มาธาตุถ้าเราไม่มีการม,มาธาตุมันก็ไม่มีแรงผักใสดนใจบดานใจให้คิดหรอกเพราะเรามีนั่นเองจึงทำให้เราเนี่ยดนใจเราบดานใจเราให้คิดเรื่องนี้ ฉะนั้นเมื่อผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเพราะทุกคนพกพากิเลสมาตั้งแต่อดีตชาติก็เลยผักใสให้คิดบดานใจให้คิดเมื่อคิดแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรเป็นเครื่องหมายของความคิดก็คือภาพฉะนั้นผู้หญิงก็มีภาพผู้ชายอยู่ในใจผู้ชายก็มีภาพผู้หญิงอยู่ในใจแล้ภาพเหล่านั้นมาจากไหน ตาเอามาฝากบ้างหูเมาฝากบ้างจมูกลิ้นกายมาฝากแล้วใจเป็นศูนย์กลางที่รับรับของฝากไว้ทั้งหมดเมื่อใจตรงนี้เนี่ยรับของฝากมาจากทางตาทางหูก็เก็บไว้แล้วก็เอามาคิดเก่าเล่าใหม่ทั้งอดีตก็คิดอนาคตก็คิดปัจจุบันก็คิดเอาเรื่องเก่ามาลื้อฟื้นคิดใหม่ก็มีเอาเรื่องใหม่เข้ามาเรื่อยๆก็มี เก่าผสมใหม่ใม no ่ผสมเก่าคร้เขากันไปหมดเลยจนอิลุงตุงหนังเมื่อเมื่อตอนที่เกิดกิเลสเนี่ยก็คือเมื่อหญิงเนี่ยคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงการคิดและเกียนการคิดแต่ละครั้งเนี่ยเพราะมีภาพภาพเหล่านั้นเกิดจากตาหูเก็บเกี่ยวมาทําไมเก็บเกี่ยวมาก็เพราะเราเดินตามหมาเขาเกิดมาเขามีตาก็เอาตามาให้ก็เราก็เอารูปมาฝาก มีหูให้แล้วก็เอาเสียงมาฝากฝากไว้ที่ใจหมดก็เพราะว่าเราเดินด้วยความไม่รู้ไงไม่รู้ตามภาษีภาษาที่เดินมาไหนว่าเราจลาดเราก็ยังไม่ไม่รู้จักว่าเรายังยังไม่รู้จักทางออกหรือว่าไม่รู้จักการแก้ไข <c oughs> <c oughs> บัตรนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราเดินตามทางเขาแล้วก็เวลาคิดเนี่ยไปตามทางเส้นเขาที่เขาวางหมากไว้โปรแกรมไว ฉะนั้นหญิงก็คิดถึงชายชายก็คิดถึงหญิงเพราะอะไรเพราะกิเลสเก่าบันดาลใจให้คิดเมื่อแรงจูงใจให้คิดก็คิดไปเมื่อคิดก็มีภาพเขาเมื่อคิดไปแล้วมีภาพเขาเป็นเครื่องอยู่เมื่อภาพเขาตั้งอยู่การมรลาคะที่มีอยู่แล้วก็งอกงามโตขึ้นโตวันโตคืนเลยเขาเรียกว่า กิเลสเก่าได้กิเลสใหม่เข้าไปไฟกองเก่าได้ฟืนใหม่เข้าไปมันก็ลุกอยู่ในใจเราเมื่อลุกขึ้นมาในใจภาพที่เราตั้งไว้นั้นเขาเรียกว่าสุภานิมิตสุภาะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายของความงามของผู้หญิงก็คือผู้ชายเครื่องหมายของความงามของผู้ชายก็คือผู้หญิงฉะนั้นใครตั้งภาพนั้น ภาพนั้นเป็นที่งามของตัวเองเขาเรียกว่าสุภนิมิตซึ่งเมื่อใดคนนั้นทำสุภนิมิตให้มากเจริญให้มากตั้งไว้บ่อยๆการมาลาคะก็งอกงามมาก,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าฝ่ายเกิดเราเห็นฝ่ายเกิดของกิดเลสเราเนี่ยอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคืนไม่ใช่หรืออันนี้คือฝ่ายเกิดและฝ่ายเจริญ จเจริญงอกงามไพบุญการมาักกามาฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความไพบุญด้วยอาการนี้ฉะนั้นอาการเหล่านี้เราทําประจําวันของเรามันก็งอกงามไปเรื่อยๆจนุบัตินี้เต็มหัวใจเราหมดแล้วอันนี้ฝ่ายเกิดเพราะทางเส้นเก่ามันทําให้เราเกิดกิเลสด,ด้วยอาการเหล่านี้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทุกคนเนี่ยเราศึกษาทมที่ที่เป็นจริงในชีวิตเราว่า การเกิดกิเลสของเรามีอยู่อย่างนี้แม้แต่เราเข้าสมาธิอยู่เราฝึกสมาธิก็เป็นทางของเขาออกจากสมาธิแล้วก็มาคิดอย่างเดิมอีกอยังไงก็เป็นทางของเขานะเราไม่พ้นทางของเขาเลยแต่บัดนี้เนี่ยเราจะแก้ไขใหม่เรารู้ว่าการเกิดกิเลสของเรานี้เกิดด้วยวิธีนี้เราจะตัดตอนหรือตัด วงจรของเขาเสีย <c oughs> แสดงว่าวงจรนี้เนี่ยเราคิดมาหลายล้านปีแล้วมีมาหลายล้านปีแล้วมาถึงบัดนี้เนี่ยเต็เมเอียดเหรือเล็ดเราแต่บัดนี้เนี่ยเราจะตัดตอนเสียตัดวงจรมันเสียตอนนี้ไปหญิงไม่ต้องคิดถึงชายชายไม่ต้องคิดถึงหญิง ต่างคนต่างคิดถึงตัวเองมันเคยมีที่ไหนคิดถึงตัวเองจะต้องทำให้มีมันไม่มีน,นั่นหลยจะทำให้มีขึ้นมาและที่มันมีละ่ะเราจะตัดมันซะไม่ให้มันมีฉะนั้นจึงว่าเราทำสงครามกับตัวเองทำสงครามอะไรทำสงครามกับนิสัยดั้งเดิมของเราแล้วก็ทางเส้นใหม่เป็นทางที่กำลังเดินใหม่เนี่ยมันขัด ใจเราเหลือเกินเราจะต้องขัดใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นทา้งสงครามที่เราทํานี้เนี่ยมันเป็นทำมันเป็นการทำสงครามกับนิสัยดั้งเดิมของเรานั่นเองเท่ากับว่าเราจะต้องต่อสู้กับนิสัยดั้งเดิมที่เราเคยชินอย่างไรเราจะไม่ให้ไปอย่างนั้นแล้วเราจะเดินทางเส้นใหม่เราอดทนอดกั้น กับความบีบคั้นภายในที่นิสัยดั้งเดิมเคยเป็นอย่างไรเราไม่ให้ไปอย่างนั้นเราจะต้านทานมันไว้และเราจะคมใจเราเพื่อจะทนอดทนต่อความบีบคั้นภายในใจเราเนี่ยไม่ให้ไปทางเส้นนั้นจนกว่าเราจะลุอำนาจของเขาได้แล้วก็จะพ้นจากตรงนั้นไปนี่คือทุกคนจะต้องมีใจมุ่งมัน่นเดินทางเส้นใหม่ นะแล้วกิเลสเราจะขาลงเพราะอะไรเพราะทางเส้นเก่าเรากิเลสเราขาขึ้นตลอดเลยมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยไม่มีลดเลยถ้าจะให้ลดก็คือเดินทางสายใหม่แล้วมันจะลดลงนะแล้ววิธีเดินมักเดินอย่างไรก็คือต่อน,นี้ไปเราจะเดินมักแล้วละ่ะเดินทางเส้นใหม่แล้วเราเห็นว่า ที่บัดเอาเอา,เอาทางเส้นเก่ามาเล่าให้ฟังหรือมาขยายความให้ฟังเพื่อจะให้เห็นโทษว่าทางเส้นนั้นมันมีภัยมีโทษอย่างนี้แล้วมีแต่ผลเพิ่มเราทุกวันทุกวันต่อไปเราไปยุคหน้าเนี่ยยุคมรรคสันดีเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นซ้าซ้อนไปเหมือนแพะแกะสุกรไม่ผิดแน่นอนเพราะทุกวันนี้มันจะไปตรงนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะมันมากจัดมากทุกตัวเลยฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เราจึงว่าเรามาเจอคําสอนพุทธเจ้าที่เห็นว่ายังมีอยู่ในโลกอยู่แล้วยังโชคดีว่าเราจึงเจอคําสอนอยู่แล้วยังโชคดีเราเกิดประเทศไทยโน่นไปเกิดอฟริกาไปเกิดหน,นไหน,นไม่รู้คงจะไม่รู้เห็นแน่โชคดีนะไปเกิดในปผ่ดินแดน,นที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เจอคําสอนไม่เห็นพระไม่เห็นสัจธรรมคงจะมืดบอดกว่านี้อีกไม่ต่างอะไรกับสัตว์ แต่ทำไมเล่าเรามาเจอแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยหรือเราจะไม่ทำอะไรเลยหรือน่าคิดนะฉะนั้นเราถึงว่าเกิดประเทศที่เหมาะสมดีแล้วที่เราจะต้องทำแล้วจะพาจิตของเราเดินทางเส้นใหม่ทีนี้ดาทางเส้นใหม่มีความเห็นอย่างไร ก็มีความเห็นที่ดังพรรณนามานั้นว่าทางเส้นเก่านั้นมีโทษมากมายมีกิเลสหนาขึ้นไปเรื่อยๆนับวันจัทิศทับทวีขึ้นมาเรื่อยๆเ,เราเห็นว่าถ้าขืนปล่อยไปก็คงจะมีแต่เลวร้ายสถานเดียวสมควรไหมบ้าเราจะต้องขัดใจตัวเองสียแล้วก็คือต้องขัดใจแน่นอนนักปฏิบัติต้องฝืนใจนะทางเส้นนี ดันั้นทางเส้นใบนี้เราตั้งกติกาอย่างไรตั้งกติกาว่าต่อน,นี้ไปเราจะไม่เอาจิตคิดถึงใครอีกแล้วหญิงงดคิดถึงชายซะชายต้องงดถึงหญิงเลยเราจะทนต่อความบีบคั้นใจเราที่เคยชืดเคยชินกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนการก่อนเราจะอดทนอดกัน้นต่อความบีบคั้นเหล่านั้นเพื่อจะ ไปสู่ทางสวัสดิภาพที่เราคาดไว้ก็คือพระนิพพานถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องมีตั้งปณิธานไว้ในใจว่าตอนนี้ไปเราจะให้จิตของเราไม่เดินทางเส้นเก่าแล้วเพราะทางเส้นเก่ามันเป็นโครงสร้างให้เราเดินแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายเดินอยู่ในทางเส้นนี้ไม่ว่ามนุษย์เทวดาจนถึงพรม,มโลกแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้ายังเดินตามทางเขาเลย เราจะเหลือหรือต้อนไม้ยังอยู่ในอิทธิพลของเขาหมดเตโตมามีลูกมีหลานมีบ้านมีเจาะมีเกษรตัวพูดตัวมีมีสืบพันธ์มีต้นทดแทนต่อไปอยู่ในอิทธิพลหมดของโลกนี้เขาวางหมากไว้หมดแล้วแต่เราเดินไม่ไหวนะนะเราเป็นมนุษย์เรามีปัญญาสติปัญญาแล้วก็มีพทธเจ้าที่มีปัญญายิ่งถ้าไม่มีพทธเจ้ารู้ทางออกไม่ได้ นะแต่บัดน,นี้เรายังมีอยู่คําสอนท่านยังมีอยู่มักมีองค์แปดยังมีทางออกอยู่ถ้านไหนเราจะไม่เดินเราทุกคนก็คือตั้งกติกาว่าต่อนนี้ไปทางเส้นเก่าเราจะปิดแล้วเราเอ,าอะไรปิดล่ะเราจะกั้นด้วยสติสติเป็นดุลทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นไว้แล้วเราจะพาจิตของเราเดี่ยท่องเที่ยวในสกลกายนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า ทดแทนทางเส้นเก่าถ้าหญิงคิดถึงหญิงชายคิดถึงชายการมราคะก็จะมีแต่ถอยออกถอยออกถอยออกถ้าชายคิดถึงหญิงหญิงคิดถึงชายอยู่กิเลสก็จะเข้ามาเข้ามาเข้ามานั่นฝ่ายเกิดท่านถึงบอกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือคือพูดอย่างนี้ค,คือหมายความว่าตรงนี้ ความเกิดของกามลาคะาคืออะไรสุภสนิมิตก็คือหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงกามไม่เกิดการมลาคะาที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดอยู่แล้วก็ย่องง,ง,องอกงามไพ่บุญนี่คือฝ่ายเกิดถ้าฝ่ายดับล่ะหญิงคิดถึงหญิงนั่นแหละชายคิดถึงชายนั่นแหละนั่นจะเป็นฝ่ายดับถ้าดับไม่เหลือล่ะถ้าคิดถึงตัวเองแล้วเห็นแจ้งแล้วความดับไม่เหลือก็จะเกิดขึ้น นี่เขาเรียกว่าเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความดับไม่เหลือฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องคิดถึงตัวเองเพื่อจะสำลอกกิเลสที่มาหมานที่มาจิตอยู่ในจิตของเราหลายล้านชาตินี่ออกด้วยวิธีนี้เท่ากับว่าจิตเราคิดถึงตัวเองนี้จะเป็นขาออกของกิเลสจิตเราคิดถึงผู้อื่นจะเป็นขาเข้าของกิเลสเข้ามาเยอะแล้ว คชื่อเข้าจนมาจิตเราไม่หยุดเลยคิดเลยคิดทั้งวันเลยทุกวันมาถึงได้ว่าจิตเราไม่นิ่งเลยเพราะอะไรเพราะมันเต็มด้วยความคิดที่ผู้อื่นเก็บหอมรอมริบมาไว้ในใจฉะนั้นเราก็พีทางเดียวก็คือคิดถึงตัวเองแล้วคิดถึงตัวเองมันจะออกไปออกไปออกไปแล้วมันจะหมดในที่สุดความเป็นหญิงเป็นชายก็จะหมดไปเลยในใจเราเหมือนเกสรตัวผู้ตัวเมียก็จะไม่มีต่อไป มเมล็ดก,ก็จะฟอวิญญาณก็จะดับเพราะอะไรเพราะวิญญาณหกนั้นเป็นมเมล็ดพืชของเราก็จะหายไปนี่คือการทำลายระบบนะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยจะต้องเดินทางเส้นใหม่นี้ก็คือเดินทางหาตัวเองเดินทางอย่างไรพู้เจ้าสอนไว้ว่าจงแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคิดถึงเขาปิดเสีย ฝ่ายหนึ่งคิดถึงเราทำให้มากนะทำให้มากเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตใจของเราก็ทำขึ้นมานะฝ่ายเราเนี่ยคิดถึงเราเนี่ยทำให้มากก็คือวันวัน,วนหนึ่งเราจะนึกถึงตัวเองเนี่ยนึกไม่ออกแรกๆนึกไม่ออกเลยลองหลับตาดูสินึกถึงตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บเลย แต่ขณะดเดียวกันหลับตานึกถึงคนอื่นนี่ชัดแจ๋วนะชัดใสไปหมดเราจะทำยังไงให้เราเห็นตัวเองใสเหมือนเขานั่นหละนั่นคือเป้าหมายของเรานะแต่ตาบใดเมื่อเราเห็นเราแจ้งอย่างที่เราเห็นแจ้งอย่างเขาเท่าเดียวกับเขาเนี่ยซึ่งภาพเขาก็จะมืดไปเลยไม่มีมาแข่งแหละไม่มีคู่แข่ง ไม่ใช่ว่าภาพเราแจ้งแล้วภาพเขาก็แจ้งแข่งกันไปแข่งกันมาไม่ใช่ถ้ามาแจ้งเราแล้วเขาก็จะมืดต่อไปถ้าแจ้งเขาเราก็จะมืดต่อไปเหมือนกันแต่ขณะนี้เนี่ยไปแจ้งเขาเราเลย่อยู่ที่มืดแต่เมื่อใดแจ้งเราเขาก็จะมืดเหมือนกันต่อไปจะนึกถึงใครไม่ได้เลยโอ้ดีไหมโยมนึกใครไม่ออกเลยนึกหน้าใครก็ไม่ออกนึกอะไรก็ไม่ออกเลยนึกได้คนเดียวก็คือตัวเองไอ้ดีไหมโยม ดีสิมันจะได้สงบเนาะต้องทำทางเส้นนี้เท่านั้นมันจะเป็นได้นี่คือทางออกของโลกนะฉะนั้นเราจึงว่าเราจะปฏิเสธโลกเราจะไม่เดินตามกระทางของโลกที่เขาวางไว้เราไม่เดินในโปรแกรมเขาเราเดินนอกโปรแกรมนะนอกโปรแกรมมาถึงว่าจิตนะเขาให้มาคิดถึงผู้อื่นเราก็ไม่เอาคิดถึงตัวเองซะแล้วมันจะออกโปรแกรมเขาได้ แสดงว่าโลกนี่ยมันอยู่โปรแกรมตั้งไว้ให้คนเดินทุกคนนะมันเป็นวิทยาศาสตร์นะไม่น่าเชื่อนะอมืมันเป็นวิทยาศาสตร์อันหนึ่งที่มีมานานทั้งคู่กับโลกซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยแก้ด้วยวิธีนี้ซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยท่านคนพบทางเส้นนี้ทีนี้คนเราทุกคนเนี่ยนึกถึงตัวเองไม่ได้ไม่ออกจะทำยังไง พู้เจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรทุกคนก็ไม่ออกพู้เจ้าเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันเมื่อก่อนก็ไม่เห็นตัวเองเหมือนกันเหมือนอย่างเราพระเจ้าเป็นมนุษย์นี่มีบิดามารดามีสถานที่เกิดมีสถานที่อยู่ชัดเจนไม่ใช่เทพเจ้าพู้เจ้าเป็นมนุษย์เหมือนกับเราแต่เป็นผู้มีบรารมีที่จะรู้เรื่องนี้เท่านั้นเองนะแล้วก็พู้เจ้าบรรลุธรรมอย่างไร เราทุกๆคนบรรลุทำเดียวกันทำใดที่พระเจ้ามีทำนั้นเราก็มีเสมอกันไม่ต่างกันนะที่พระเจ้าท่านกล่าวว่าระหว่างเราและเธอจะต่างอะไรเล่าในเมื่อเธอก็นิพพานเราก็นิพพานเธอวิมุตเราก็วิมุตเราหลุดพ้นเธอก็หลุดพ้นระหว่างเธอกับเราไม่ต่างอะไรเลยระหว่างวิมุตกับวิมุต แต่เรากับเธอจะต่างกันตรงที่ว่าเราเป็นผู้รู้ก่อนเธอเป็นผู้รู้ตามนี่พระเจ้าเก่าวอย่างนี้แสดงว่าคําสอนเราทุกคนที่พระสัมมาสอนพุทเจ้า,สอ,จาสอนให้เราทุกคนมาปฏิบัตินี้เราสามารถจะรู้ทำสิ่งเดียวกันกับผู้เจ้ารู้น่าอัศจรรย์นะจึงว่าเราทุกคนสมควรที่จะรู้ ทีนี้เราต้องเดินทางตามทางของท่านสิถึงจะรู้นะทุกคนเนี่ยต้องเดินทางเส้นใหม่ก็คือหมักและทางเส้นใหม่เนี่ยจะทำลายทางเส้นเก่าออกไปไม่ให้มีและเราเองก็จะไม่กลับไปทางเส้นนั้นอีกเลยต่อไปเราจะไม่กลับไปทางเส้นนั้นอีกเลยนั่นคือน,นิพพานนะนั่นนั่นคือนิพพานท้าท,า,ทายเราอยู่ ฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนจึงเดินทางเดินทางอย่างไรเอาละตอนนี้ไปเราคิดว่าตอนนี้ไปเราจะไม่คิดถึงผู้อื่นเพราะเราคิดถึงผู้อื่นทั้งกลางวันกลางคืนมีว่างไหมกลางวันก็คิดไหมกลางคืนคิดไหมหลับไปคิดไหมหมดเลยไม่เหลือหลับไปก็ยังฝันไปอีกตื่นมาก็คิดต่ออีกโอ้อะไรนักหนาไม่มีเวลาหยุดเลย ฉะนั้นเวลาเราต่อสู้เขาก็ไม่มีเวลาหยุดเหมือนกันกลางวันก็ทํากลางคืนก็ทําหลับก็ทําตื่นก็ทําทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะปิดเขาได้เขาคิดทั้งวันแล้วก็คิดทั้งวันเขาทำทั้งคืนแล้วก็คิดทั้งคืนให้เห็นตัวเองให้ไดนะ้สู้กันอย่างนี้เลยนะตาต่อตาฟันต่อฝันเวลากับเวลามันถึงจะเอากันลงนะถ้าง,งั้นเอากันไม่ลงนะเรามานั่งสมาธินเนี่ยมันสู้ไม่ได้หรอก วันหนึงยี่ิบี่ชั่วโมงเราไปนั่งสองชั่วโมงแล้วยี่สิบสองชั่วโมงไปไหนอ่ะเสร็จเขาหมดไม่เหลือไม่เหลือหรอกมันมน้อยไปสมาที่มันสงบเล็กน้อยเท่านั้นนะไม่พอหรอกเราต้องสงบถาวรไปเลยสงบใหญ่ไปเลยมันถึงจะสู้เขาได้ฉะนั้นเท่ากับว่ากลางวันกลางคืนคิดไม่หยุดเราก็คิดไม่หยุดทำไม่หยุดเหมือนกันตาต่อตาฟันต่อฟันสู้กัน ทีนี้เราเนี่ยนึกถึงตัวเองไม่ได้พระเจ้าท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเราเคยเห็นคนอื่นไหมเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่ามนุษย์เราถูกชำแหละนี่เป็นยังไงตับไตเสืพุมเป็นยังไงจําไ,จได้ไหมอ๋อจําได้เคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นเอามาประลบว่าสมมุติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิเนี่ยเขาเรียกว่าเอาสัญญามาก่อนสัญญาแปลว่าการจดจําจากผู้อื่นมา ว่าเราเคยเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บแล้วก็สมมุติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นเดินไปเหมือนเราเป็นซากผีดิบเดินนึกเน่บาบังนึกตัวนอนบงังนึกตัวเหมือนเราเห็นในหนังนั่นแหละนะเหมือนผีผีผีอะไรอะผีชีวะนะแบบนั้นให้เราเห็นอย่างนั้นสมมติเอาสมมุติเอา,มมเ,อาเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนโยมลองทำสิมีความสุขมากเลย จิตสงบมากเลยแล้วก็คิดเน่าบ้างคิดอืดบ้างคิดตัวเองเนี่ยเป็นหนอตัวหนอนจนใช้มาแต่ต้องคิดนะต้องคิดให้มากนะอย่านิ่งนะอย่านิ่งเขาห้ามนิ่งเขาให้คิดแล้วตัวเองคิดถึงตัวเองเนี่ยไม่ฟุ้งมิต่สงบยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบแต่ถ้าคนอื่นนะยิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งมันคนละเรื่องกันแล้วจิตของเราเนี่ยเวลาคิดถึงตัวเองเนี่ยมันจะมีแต่กุศลคิดแต่เรื่องดี แต่เวลาคิดถึงผู้อื่นคิดแต่เรื่องเลวร้ายเลยคิดถึงอกุศนต่างๆมากมายมันเป็นธรรมชาติที่แปลกลองทำดูดิไม่เชื่อนะจิตเราอยู่ในตัวเราจะคิดแต่เรื่องดีฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยวันๆคิดไม่ดีเนี่ยเพียบเลยเดี๋ยวก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยก็ไม่ดีแล้วจนเราลังเกียจตัวเองอ่ะว่าคิดอะไรไม่ดีตลอดลังเกียจยังไงมันก็ไม่พ้นหรอก มันก็มีอยู่งั้ะนเ,นเพราะอะไรเพราะทางเส้นนั้นมันเต็มไปด้อกุศลแต่เมื่อใดจิตเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเนี่ยเราไม่เห็นจิตเราคิดไม่ดีไม่มีเลยมีแต่คิดดีอะแปลกนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นทางเส้นใหม่เส้นใหม่นี้เป็นกุศลฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาตัวเองอยู่เนี่ยนะคิดตัวเองเนี่ยเป็นซรากศพบ้บางเดินได้บ้างนั่งก็ดีนอนก็ดีเห็นตัวเองหน้าเนา่เนาๆเละๆว่าคิดไปแล้ว้แต่อุบายที่เขาจะตั้งไว้ หาวิธีให้จิตอยู่ตัวเองให้ได้นีลองทำดูสิสมมุติว่าเราทำไปเนี่ยทำไปทำไปทำไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตื่นมาก็ทำหลับก็ทำเดินก็ทำไปไหนก็ทำเหมือนตัวเองเป็น,ปนผีเดินได้นะ,นะเราจะแยกจิตนะเวลาเห็นตัวเองเนะี่ยจะแยกจิตว่าเราสองคนกำลังเห็นกันอยู่คนหนึ่งเป็นคนหนึ่งตายถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะ คนเป็นกับคนตายเดินด้วยกันไปเหมือนร่างกายซ้อนร่างกายร่างกายสองล่างไปด้วยกันอย่า่าอย่าทำอย่างนั้นถ้าทําอย่างนั้นโยมจะกลัวเหมือนเราเดินตามผีแบบนั้นแหะแต่ผีนั้นเป็นตัวเองก็จริงแต่มันเป็นสองล่างอย่าทําเป็นสองล่างนะเหมือนกับว่าล่างหนึ่งเป็นอยู่ล่างหนึ่งกําลังคนตายแต่ตัวเองทั้งสองล่างนั่นแหละเหมือนเราเห็นในกระจกนะล่างหนึ่งอยู่ข้างนอกล่างหนึ่งอยู่ข้างใน ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องให้เป็นร่างเดียวคนตายก็คือคนเดียวกันคนเป็นก็คือคนเดียวกันเราอย่าแยกสองให้เป็นร่างเดียวกันแล้วเราจะไม่กลัวไม่กลัวกลางคืนก็ไม่กลัวกลางวันก็ไม่กลัวนึกตัวเองเป็นผีแต่ถ้าสองร่างอะไรกกลัวเลยจะกลัวเลยแล้วก็จะอ้วกจะอาเจียนจะรังเกียจมันจะเป็นแต่ถ้าเรารวมเป็นร่างเดียวปุ๊บไม่เป็นจะไม่เป็นเลยจะหายทันทีเลย อันนี้คือเคล็ดลับนะเราอย่าอย่าแยกให้มันเป็นร่างเดียวเหมือนคนตายกับคนเป็นเนี่ยไปดูกันดูเนี่ยคนเป็นนี่ยืนดูดูคนตายกําลังตายอยู่เนี่ยคนเป็นก็จะกลัวหรือคนเป็นก็จะรังเกียจจะอ้วกบ้างจะอาเจียนบ้างแต่ถ้าเราจะทํำยังไงให้คนเป็นกับคนตายนี่เป็นคนเดียวกันนะให้ได้ถ้ามันเป็นคนเดียวกันคนตายกับคนเนี้ยคนดูอยู่กับคนเนี้ย ลองทำความรู้สึกนั้นดูสิมันเป็นภาษาพูดยากนะให้คนทั้งสองเป็นคนเดียวกันคนดูกับคนที่ถูกดูนะเป็นคนเดียวกันแล้วมันจะหายปิดทิ้งเลยแล้วเราจะไม่กลัวตัวเองแล้วเราจะไม่กลัวตัวเอง ทำไปทำไปจิตเราจะเบาเลยแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ด้วยนะามไปทำไปจะร้องไองห้เอาเพราะเราเห็นอะไรเพราะเราเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายทำไปทั้งกลางวันกลางคืนทำไปทำไปจนนาน,านานเข้านานเข้าจิตไม่ได้โอกาสไปคิดข้างนอกเลยกิเลสข้างนอกก็ผอมลงผอมลงโอ้นานนักหนานะนะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหญิงก็ไม่เคยคิดถึงชายชายก็ไม่เคยคิดถึงหญิงคิดแล้วตัดหมดเลย กิเลสก็จะเบาลงราคะก็จะเบาโทสะก็จะเบาโมหะก็จะเบาอันนี้ขาลงนึงเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยเราขาขึ้นมาตลอดตั้งแต่ล้านปีไปแล้วอะขึ้นมาขึ้นมากิเลสมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราคิดทุกวันให้อาหารมาทุกวันแต่ตอนนี้งดอาหารบนบนเลยนะงดการคิดถึงคนอื่นเนี่ยคืองดอาหารให้ไม่ให้กิเลสละแล้วก็เป็นฝ่ายเพิ่มอาหารฝ่ายเหล่านี้ เราคิดถึงตัวเองทุกวันเนี่ยลาคะก็จะบางโทสะก็จะบางโมหะก็จะบางหญิงก็ไม่ตั้งภาพชายไปชายก็ไม่ตั้งภาพผู้หญิงไว้ไม่ตั้งภาพใครทั้งสิ้นข้างนอกเนี่ยตั้งภาพเราคนเดียวทางเส้นนี้จะเป็นทางสำลอกกิเลสท,ทั้งหมดออกจากใจเราต่อมาเราทานนเราทำนานขึ้นนานขึ้นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทำสักสองสามปี จิตเราจะสว่างสวัยไปหมดเลยนะทีแรกก็จะเป็นเหมือนฟ้าแลบแป๊บๆต่อมาก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยเหมือนเหมือนกากเพชรเหมือนดวงดาวเหมือนดวงเดือนแล้วก็สวมตัวเราไปตัวเราได้ออกแสงมาเหมือนเหมือนมีออรา่าเพราะอะไรเพราะเริ่มแจง้งแต่ก่อนในตัวเราเนี่ยมองปื้ดตึ๊บแต่ตอนนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นมาชัดทีละน้อย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 แล้วเราทำความเพียรเนี่ยเราทํา รักษาไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ตอนนี้ไปเราจะมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของใจเราเมื่อก่อนจิตเราไปอยู่กับเขายุ่งเหลือเกินจิตผู้หญิงไปอยู่กับผู้ชายผู้ชายคนนั้นก็จะบีบคั้นจิตผู้หญิงคนนั้นเพราะภาพใดก็แล้วแต่อยู่ในจิตเราภาพนั้นจะใหญ่ทุกครั้งเลยเมื่อก่อนจิตเราเป็นมีภาพเขาภาพเขาก็าใหญ่ในจิตเราสิแต่ตอนนี้เนี่ย จิตเรามีภาพเราเราก็เป็นใหญ่ได้เหมือนกันฉะนั้นต่อนนี้ไปทางเส้นนี้เราจะเป็นใหญ่แล้วละ่ะเพราะจิตเราเป็นภาพเราเมื่อเป็นใหญ่ขึ้นมาเราก็คุมจิตเริ่มอยู่เริ่มอยู่เริ่มอยู่เพราะอะไรเพราะจิตเราภาพเราเมื่อก่อนทําไมจิตเราไ,ไปส่งหาเขาเนี่ยคิดถึงเขาเนี่ยทำไมคุมไม่อยู่เพราะจิตเราภาพเ,เขาเนี่ยมันคุมไม่อยู่หรอก <jaw>. เพราะ <implied. S 2> อะไรเพราะเขาเป็นใหญ่แต่บัดนี้ เปลี่ยนกันใหญ่แล้วล่ะตอนนั้นให้เขาใหญ่แต่ตอนนี้เราเริ่มใหญ่ขึ้นมาเมื่อเราเริ่มใหญ่เริ่มคุมสถานการณ์ได้ต่อไปจิตเราจะคุมได้หมดเลยบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาบอกทุกอย่างอยู่ในอนัตของเราหมดเลยเมื่อก่อนทําไม่ได้เลยบอกซ้ายมันจะไปขวาบอกไปทางนี้มันจะไปทางโน้นบอกอย่าคิดมันก็จะคิดอย่างเดียวเราคุมไม่อยู่เพราะอะไรเพราะจิตเรามีภาพคนอื่นเป็นใหญ่ ตอนนี้ภาพเราจะใหญ่เปลี่ยนกันเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างเปลี่ยนทางถ้าไม่งั้นไม่ทําอย่างนี้จบไม่ลงจบไม่ได้นะจบไม่ได้เลยนี่คือจุดจบของปัญหาและเราจะเป็นผู้สงบระงับ เมื่อเราเดินทางในตัวเองเนี่ยเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราเห็นตับเอาตับไปเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงเห็นกระดูกรักษาไว้เห็นส่วนใดเห็นรักษาส่วนนั้นไว้ค่อยๆลุกคืบไปเรื่อยๆเห็นสะสมไปแล้วก็เห็นแล้วรักษาไว้ทั้งวันให้เราเห็นแล้วรักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเราให้ได้อยู่ตรงนั้นอย่าไปอยู่ผู้อื่นเราจะหนีผู้อื่นมาต้องอยู่กับตัวเองเห็นน้อยอยู่น้อยเห็นมากอยู่มากเห็นที่สุดอยู่ที่สุดอยู่ทั้งตัวไปเลย แล้วอยู่ตรงนี้เราจะไม่กลับไปทางโน้นอีกเลยนั่นคือชัยชนะนะต่อมาภาพของเราเนี่ยเห็นชัดขึ้นมาที่แรกเรานึกถึงตัวเองเนี่ยเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างโดยการที่เอาจำมาจากคนอื่นแล้วเอาสัญญาเอาเอา,เอาอุบายนั้นมานึกถึงตัวเองเราจะนึกอยู่ประมาณสักสองสามปีเขาเรียกว่าล่างอุบายหลังจากนั้นแล้วมาเราจะเป็นเห็นร่างจริงเราล่ละ ร่างอะไรร่างปัจจุบันที่ไม่เนา่าไม่อืดไม่พองเป็นร่างสดๆของเราที่ปัจจุบันเนี่ยร่างนี้มันจะเห็นหลังจากสามปีที่ผ่านไปมันถึงจะเห็นแต่แรกๆเนี่ยร่างอบายก่อนร่างสมมติก่อนสมมติว่าเน่าบ้างอืดบ้างแต่ต่อไปเราจะไม่มีการเนา่าละไม่มีการอืดเป็นร่างสดๆของเราที่หลังจะเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามจะให้ร่างสดๆของเราเนี่ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆ แล้วมันค่อยๆชัดจากวันเป็นคืนจากคืนเป็นปีค่อยๆชัดขึ้น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 จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีภาพเราก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นกินพื้นที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงหมดเลยหัวถึงเท้าเห็นไปหมดเลยถึงหัวถึงเท้าทุกวันทุกวันสะสมไปสะสมไปสะสมไปมากขึ้น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 ลุกพื้นที่ไปลุกพื้นที่ไป ต่อไปจะทุกขุมขนเราเห็นหมดเลยทุกอนูเลยไม่มีที่ว่างเว้นว่าเราไม่เห็นแล้วความเห็นนี้จะมีนันทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกับการที่เราเคยเห็นผู้อื่นเวลาเราเห็นภาพคนอื่นเยเห็นทั้งกลางวันกลางคืนไม่เคยหยุดเลยแม้แต่นาทีเดียวเราจะให้พึ่งเราจะให้จิตหยุดสักห้านาทีเนี่ยยัง ยังคิดดูก่อนจะได้หรือเปล่านะเพราะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่มีเวลาว่างสําหรับภาพคนอื่นที่จะไม่มีเลยแต่บัดนี้ก็เหมือนกันมันเป็นภาพเราแล้วเนี่ยเราจะเห็นทั้งกลางวันกลางคืนไม่เคยว่างเลยแม้แต่นาทีเดียวเหมือนกันแต่มันเป็นภาพเราเมื่อเราเนี่ยพิจารณาภาพเราเนี่ยเห็นภาพเราอยู่เสมอเสมอเนี่ย นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามยมเทศก่อนเทศก่อนอืมในเวลาไม่ใช่เวลาถามเนาะเดียวจะเสียจังหวะเนาะนะไปพำลังถ่ายทอดอยู่เนาะน่าอ่าทำก่อนนะอืม ฉะนั้นเวลาเราเห็นทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเรารักษาไว้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ให้เราเนี่ยคิดว่าเราจะอยู่กับตัวเองเท่านั้นไม่อยู่กับใครแล้วเราก็อยู่ได้ปรากฏว่าจิตของเราเนี่ยเริ่มซึมซับไปทัทุกขุมขนของเราเนี่ย แล้วก็เข้าไปแทรกอยู่ในเนื้อหนังของเราเนี่ยเหมือนผ้าที่ซับน้ำอ่าเหมือนผ้าที่ซับน้ำไม่ต้องก็ได้โยมเป็นพึ่งนี่เลยไม่เอาเป็นพึ่งตอมอ่าพึ่งบินตอมไฟแล้วก็หล่นมาเราก็จะต่อยเอาเนาะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ย เห็นตัวเองเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเนื้อหนังของเรากับกจิตเนี่ยมันจะเริ่มซึมซับกันมันจะอยู่ด้วยกันเ,นเหมือนผล,ลไม้ที่แช่อิ่มนะมันจะอิ่มขึ้นอิ่มขึ้นเหมือนกับว่าผล,ลไม้ที่แรกๆก็มีเปรี้ยวมีฝาดมีขืนมีขมแต่เวลาเราแช่ของหวานเนี่ยแช่นาน,านๆมันก็จะความหวานก็จะเข้าไปเข้าไปอยู่แทรกอยู่ในเนือไล่ความเปรี้ยวความฝาดออกไปและต่อไปผลไม้นั้นก็จะหวานฉ่ำแชำ่อิ่ม จิตเราก็เหมือนกันอยู่กับตัวเองมันนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นมันจะชุ่มไปหมดเลยมันจะซับไว้แล้วก็จะเห็นตัวเองชัดทีละน้อย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 จนกว่าแจ้งขึ้น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 จนสว่างสวัยไปหมดเน่นะเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอย่างนั้นเนี่ยแล้วรักษาไว้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ตรงนั้นอย่าไปอยู่ที่อื่น อยู่ไปรักษาไปอยู่ไปรักษาไปเพิ่มพูนให้มากเจริญให้มากทําให้มากเจริญให้มากจนตัวของเราในทั่วตัวเนี่ยเห็นแจ้งไปหมดเลยแต่แจ้งยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์ช่างเถอะค่อยๆคืบไปขึ้นไปแล้วเราจะถึงร้อยเปอร์เซ็นตในที่สุดเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเห็นตัวเองก็ชัดขึ้นชัดขึ้นเราก็ห่างโลกมากขึ้นมากขึ้น ตั้งแต่เราเดินมาร์กมาเนี่ยจิตเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเนี่ยน้อยหลงน้อยหลงน้อยลงน,ลงน,ลงนะไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนทีนี้เมื่อเราเดินทางเส้นนี้มาเนี่ยจิตเราสงบลงสงบลงสงบลง,ง,บลงแต่เราอย่าเพิ่งจะไปอย่าเพิ่งสงบตามนะเพิ่งแม้ว่าเขาจะเอื้อให้เราสงบก็อย่าสงบตามให้พิจารณาไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังไม่พอที่จะจะจะหย,ยุดนะ ถึงแม้ว่าเราพิจารณามากมากเนี่ยมันสงบมากแต่จะหยุดนิ่งนะถ้าหยุดนิ่งแล้วมันมันยังไม่แจ้งพอเนี่ยเราไปหยุดซะก่อนมันจะไม่ก้าวหน้าเลยฉะนั้นเราต้องคิดไปเรื่อยๆยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบคิดเน่าบ้างคิดอืดบ้างคิดผ่องบ้างคิดไปตามเนื้อตามตัวไล่ไปตามเนื้อท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเนี่ยซึ่งตัวของเรานี่แคบก,กว้างศอกยาววาหนาคืบเนี่ยเราจะทําให้แจ้งให้หมดเลย นะมันค่อยๆแจ้งค่อยๆชัดซึ่งเมื่อก่อนธรรมชาติจิตของเราเนี่ยเคยเห็นเขาชัดอย่างไรธรรมชาตินั้นเราจะเก็บมันอยู่ที่นี่นหมดเพราะอยู่ข้างนอกนะ่ะมันเป็นวิญญาณอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าวิญญาณหกแต่ถ้ามาอยู่กับตัวเองได้เนี่ยเขาเรียกว่าญานนณทัศนะมันเป็นธรรมชาติเดียวกันนะญานนณทัศนะเนี่ยก็คือวิญญาณนั่นแหละวิญญาณนั่นแหละ แต่มาอยู่ข้างในซะก็กลายเป็นญานลักษณะซึ่งมีคุณสมบัติขายกันมากแต่เป็นการแก้กันก็เรียกว,าว่าตัวมันเองฆ่าตัวมันเองตัวมันจะฆ่าตัวมันเองวิญญาณน,นั่นแหละจะถูกฆ่าด้วยหยาณลัศนะคือตัวเดียวกันนั่นแหละจะฆ่ากันเองจะทำลายกันเอง ต่อไปเราก็จะเห็นตัวเองเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นชัดไปชัดไปชัดไปจนเห็นตัวเองเนี่ยหมดเลยถึงหัวถึงเท้าแต่ยังไม่แจ้งพอแจ้งระดับหนึ่งประมาณ60หรือเจเปอร์เซนต์จิตเราก็จะปิดละไม่ออกนอกละเพราะว่าอะไรเพราะเหลือกิเลสเราเล็กน้อยเท่านั้นไม่พอที่จะออกคนนั้นก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือบุคคลที่ จิตเห็นตัวเองในประมาณ 60- 70%ซมันเกินครึ่งซึ่งเหลือกิเลสอยู่ไม่มากไม่พอที่จะให้จิตออกข้างนอกได้พระสดาบันจะเหนี่ยวลังด้วยสตินั้นไว้อยู่เสมอแล้วก็ทำให้จิตพระสดดบัลเนี่ยไม่หล่นไปข้างนอกเพราะว่าอะไรเพราะพระสดาบันมีกำลังมากกว่ากำลังของการเห็นตัวเรามากกว่ากำลังของกิเลสมันน้อยกว่ามันก็เลยข่มได้ นะเหมือนเราจับเด็กนั่นเองเด็กก็เลยอยู่ในกํามือเราได้เพราะอะไรเด็กมันเล็กกว่าเรามันโตกว่าอย่างเงี้ยคนที่มีกําลังมากกว่าจับคนที่กําลังน้อยกว่าก็อยู่ในอํานาจได้เท่ากับว่าคนที่เป็นโสดาบันก็คือจิตจะไม่ออกอยู่ข้างนอกเลยตลอดเวลาคนนั้นก็คือพระโสดาบันเห็นตัวเองแจ้งแต่ไม่ถึงร้อปรซประมาณหกสิ แล้วก็จิตของพระโสดาบันจะไม่มีการออกเพราะพระโสดาบันรู้ว่าออกไปก็คืออวิชชาทั้งสิน้นการที่ไม่ออกนั่นเองคือวิชาเพราะการออกของจิตนั้นเป็นอวิชชาก็มีสังขารมีสังขารก็มีวิญญาณพระโสดาบันละได้แล้วซึ่งทำให้จิตนั้นสงบตลอด24ชั่วโมงนะพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นนะพระโสดาบันในจิตจะไม่หลุดเลยนะ ดูแค่ตัวเองแล้วจะไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาเลยแต่ขณะเดียวกันตาหูของเราทำงานดูปกติเนี่ยกระทบดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยทำให้พระสวดบัลนี้จิตมันจะดิ้นดินนิดนิให้เห็นดีใจเสียใจใจมีอยู่ข้างในนิดนิดแต่ไม่ออกมาข้างนอกพระสดบันก็รู้เลยว่าเรายังมีกิเลสอยู่ เพราะการดีใจเสียใจนิดๆของเราการดิ้นของจิตนั้นก็ไม่ควรจะมีแต่มันมีอยู่แสดงว่านั่นคือกิเลสของตัวเองอย่างนี้ต่อมาเนี่ยจิตของเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกว่าละสกายธิธินะก็คือพระโสดาบันละสกายติฐิก็คือละกายนี้ว่าไม่ใช่ของเราเพราะการเห็นกายนั้นชัดพอระดับหนึ่งทำให้เห็น